าไม่ค่อยได้เล่าปฏิปทาประจำวันของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นให้หมู่เพื่อนฟังพูดก็พูดไปเป็นระยะระยะไปเสียไม่ได้ค่อยได้พูดงานประจำวันของท่านตามปกติท่านชอบความสงัดอยู่ตลอดเวลานี่คือนิสัยของท่านไม่ชอบวุ่นวายกับแขกคนพระเนนอยู่คนเดียวท่านนั่นเป็นที่เหมาะสำหรับท่านจะรับพระเนนบ้างก่อนตอนบ่ายเล็กๆน้อยๆหลังจากสงน้ำเสร็จแล้วก็พูดกันบ้างเล็กน้อยถ้าวันไหนมีการประชุมก็ประชุมเทศถ้าไม่มีการประชุมและวันไหนท่านไม่รับแขกเลยท่านก็เข้าห้องเลยและสวดมนต์สวดมนต์นี่นานกว่าจะจบจากนั้นท่านก็นั่งสมาธิภาวนาแล้วค่อยนอนมีหมายถึงวัยแก่ของท่านวัยที่ท่านแก่แล้วเท่าที่เราสืบทราบแต่ก่อนนั้นท่านไม่มีเวลาในการประกอบความภาคเพียรท่านทำได้ทั้งทุกเวลาเพราะท่านไม่สนใจกับงานอื่นใดซึ่งนอกไปจากงานจิตตภาวนาเท่านั้นยิ่งไปอยู่ในป่าในเขาด้วยแล้วมีแต่งานอันเดียวคืองานจิตตภาวนาเท่านั้นตอนหนุ่มท่านขยันขันแข็งจริงๆเอาจริงเอาจังเด็ดเดี่ยวอาจหารมากรู้สึกจะหาใครเสมอเหมือนไม่ได้แล้วในสมัยปัจจุบันที่ท่านอยู่นั้นท่านเด็ดมากเรื่องความเพียรก็เด่นมากทางด้านจิตใจก็พร้อมรู้ทั้งข้างในรู้ทั้งข้างนอกเรื่องราวอะไรอย่างนี้ท่านรู้ได้อย่างรวดเร็วมากทีเดียวตอนแก่มานี้พอออกจากที่แล้วตอนเช้าลงจากกุฏิแล้วก็เข้าทางจงกรมเดินจงกรมก่อนบินธรรมะจนกระทั่งได้เวลาแล้วถึงจะออกจากทางจงกรมแล้วก็ขึ้นศาลาครองผ้าบรรดาพระเนนในวัดก็พอได้เวลาแล้วต่างองค์ต่างนำบริขารของตนมาปัดกวาดเช็ดถูศาลาซึ่งก็ไม่ใหญ่โตนักเพราะพระไม่ค่อยมากเสร็จแล้วต่างองค์ก็ลงไปเดินจงกรมเหมือนกันกับท่านจนกระทั่งได้เวลาท่านขึ้นมาครองผ้าพระเนนก็ครองผ้าก็เดินบิณฑบาตตอนที่เราไปอยู่หมู่บ้านก็ไม่ห่างไกลนักเพราะฉะนั้นการบิณฑบาตจึงมีสายบ้างใช้สายค่อยไปเพราะไม่ได้ไกลนะบ้านโคกก็ดีบ้านนามวนก็ดีน้องผือก็ดีแม่บ้านนาสีนวลก็เหมือนกันไม่ห่างไกลเพราะฉะนั้นใช้สายจึงไปบิณฑบาตก่อนไปท่านเดินจงกรมซะก่อนนี้เป็นประจำของท่าน
ประหนึ่งว่าไม่ขาดเลยเรายังไม่เห็นว่าวันท่านขาดวันไหนการเดินจงกรมตอนเช้าก่อนบิณฑบาตเพราะไม่มีงานใดไปยุ่งท่านพอได้เวลาแล้วก็ออกบิณฑบาตมีอะไรก็จัดฉันแต่อาหารการกบการฉันนั้นจะให้เหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่นี้ไม่เหมือนมีอะไรท่านไม่เป็นกังวลพอยังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเป็นที่เพียงพอแล้วกับท่านและพระเนรทั้งหลายใครๆจึงไม่เป็นอารมณ์กับเรื่องอาหารการกบฉันมีอะไรก็ตามบ้านป่าบ้านรกเขาให้มาใส่บาตรมาส่วนมากเขาใส่บาตรมาพร้อมไม่ได้ตามมาส่งมีบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอฉันเสร็จแล้วล้างบาตรล้างอะไรแล้วนำบริการไปดังที่เราปฏิบัติอยู่นี้องค์ท่านเองเข้าไปกุฏิที่พักเพราะตอนหลังนี้ท่านแก่แล้วท่านไม่ค่อยเดินยังกรมหลังจังหันแล้วนานๆจะมีทีนึงแต่ตอนบ่ายมักจะมีอยู่เสมอตอนเย็นนี้มีเป็นประจำพอ5โมงเย็นหรือ5โมงกว่าแล้วท่านก็ลงเดินจงกรมอย่างน้อย1ชั่วโมงเพราะเราตั้งข้อสังเกตอยู่ตลอดเวลาสำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วเหมือนกับว่าไม่รับสายตาไปเลยที่คอยจดคอยจ้องสังเกตอยู่นั้นท่านเดินจงกรมอย่างน้อย1ชั่วโมงแม้จะแก่แล้วก็ตามท่านถือเป็นกิจวัตรถือเป็นความสัตย์ความจริงเดินตอนเช้าก็ร่วมชั่วโมงเหมือนกันก่อนจะไปบิณฑบาตนี่เป็นกิจประจำวันสำหรับพระเนนพอฉันเสร็จแล้วนำบริขารไปไว้ที่ไว้ฐานของตนแล้วก็เข้าป่าเข้าทางยังกรมของใครอยู่ที่ไหนก็เข้าพระมีจำนวนมากๆประหนึ่งว่าไม่มีพระในวัดเลยเงียบไปหมดนี่ก็เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่ท่านบำเพ็ญเป็นอย่างนั้นในตำรับตำรามีมากต่อมากอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงได้นำมาพูดมาแสดงให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้เห็นได้ยินได้ฟังบางท่านอาจจะไม่ได้ดูไม่ได้เห็นก็ได้ถ้าเรียนมีจำนวนมากมายเท่าไหร่ประหนึ่งว่าไม่มีพระในวัดเลยจนถึงเขากับเข้าใจผิดว่าพระเนรในวัดนี้ทะเลาะกันเงียบไปหมดทั้งวัดถ้ามาเจอพระก็เคร่งขรึมไม่เห็นพูดถึงคุยกันอะไรก็ทำให้เขาเข้าใจผิดไปว่าพระทะเลาะกันเวลาสืบสอบถามเหตุผลไว้แล้วก็ไม่มีอะไรว่าพระท่านก็ชี้แจงให้ทราบว่าท่านไปทำความเพียรอยู่ในป่าโน้นป่าโน้นตามสถานที่ของตนของตนที่เห็นว่าเหมาะสมไงนี่แหละเรื่องประวัติในครั้งพุทธกาลมีอย่างนั้นสำหรับหลวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราก็เป็นอย่างนั้นท่านไม่ค่อยจะให้กิจการงานใดๆเข้ามายุ่งท่านไม่ปรารภถึงเรื่องการเรื่องงานอะไรนอกจากด้านจิตตภาวนาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นนิสัยของท่านที่ฝังอย่างลึกเป็นพื้นฐานสำคัญของพระปฏิบัติจึงไม่ผิดอะไรกับครั้งพุทธกาลที่ท่านดำเนินตามตำหนักตำรามีอย่างนั้นเวลาประชุมก็ดังที่ประชุมในหลายวันประชุมทีนึงแต่ถ้ามีแต่พระเนรอยู่ในนั้นไม่น่าประชุมท่านก็ไม่ประชุมถ้ามีพระไปเที่ยวมาอย่างนั้นท่านมักจะประชุมพูดธรรมะมีปฏิปทาของท่าน
ท่านหนักแน่นทางด้านปฏิบัติมากไม่พูดถึงเรื่องการก่อนั่นสร้างนี้ทำนั้นไม่พูดเลยพูดออกคำใดมีแต่เรื่องความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจจะพูดธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นจะพูดจริงพูดจังก็เป็นไปตามความเพียรทางด้านจิตใจเสียทั้งนั้นนี่เป็นนิสัยของท่านแล้วความอยากให้พระที่มาอยู่อาศัยท่านได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายนี้ก็รู้สึกว่าเด่นมากทีเดียวองค์ใดที่ภาวนามีความเป็นไปอย่างไรแล้วท่านจะติดตามเสมอถ้ามายินมาพูดให้ท่านฟังท่านจะถามเป็นยังไงภาวนานะไปถึงไหนแล้วนะนั่นเรียกว่าท่านติดตามเพราะนั้นก็กราบเรียนขึ้นตามเรื่องของคนแล้วก็ท่านก็ชี้แจงแสดงให้ฟังนี่เป็นนิสัยของท่านซึ่งไม่ผิดอะไรกับข้างพุทธการเลยในตำหนักตำราที่ท่านแสดงไว้เรื่องราวของข้างพุทธการกับที่ท่านพาดำเนินนั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยเหมือนกันเราจะเรียกว่าทุกข์กระเบียดก็ไม่ผิดมีแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งนั้นนี่เราพูดถึงงานประจำวันของท่านเป็นมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ท่านออกปฏิบัติท่านไม่ยุ่งเหยิงเหยิงวุ่นวายกับการก่อการสร้างท่านเคยเล่าให้ฟังเสมอมีแต่หมุนทางด้านจิตตภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นแล้วงานของท่านในเวลาเป็นหนุ่มงานความภาคเพียรนี้เด็ดเดี่ยวอาถรรพ์มากก็สมกับท่านเป็นผู้ฉลาดใช้อุบายหลายสันหลายคมสำหรับที่จะแก้กิเลสหรือมีวิธีการต่างๆที่จะนำมาใช้ด้วยความคิดความขุดค้นของท่านเองนั่นแหละท่านนำมาใช้นี่เล่าเรื่องปฏิปทาของท่านเพียงย่อๆให้เพื่อนฝูงหลายฟังการที่ท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็เพื่อความสะดวกสบายของท่านระหว่างขันธ์กับจิตเพราะเรื่องของกิเลสนั้นเราไม่มีปัญหาอะไรกับท่านแล้วเพราะทราบมานานแล้วว่าท่านผ่านไปตั้งแต่เมื่อไหร่การทำอย่างนั้นเป็นตามอัธยาศัยของใจที่ไม่ได้เกาะเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าอยู่ก็อยู่ได้อัดได้ทำแต่ไม่ติดทำเป็นอัธยาศัยที่รื่นเริงถ้าจะพูดว่ารื่นเริงรื่นเริงในธรรมทั้งหลายด้วยความภาคเพียรนี้ท่านจึงเรียกว่าทิฏฐธรรมธรรมที่บำเพ็ญหรือที่เครื่องอยู่สบายในปัจจุบันทิฏฐธรรมวิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่ในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ของพระอรหันต์ท่านอยู่อย่างนั้นท่านอยู่กับความภาคความเพียรเพราะฉะนั้นเวลาเดินจงกรมท่านจึงมีนั่งสมาธิภาวนาท่านจึงมีแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยทรงละทรงดำเนินตามพระอัธยาศัยอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งปรินิพพานพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันการประกอบความภาคเพียรดีไม่ดีเราสู้ท่านไม่ได้เรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งที่ท่านไม่ได้ทำเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอันใดแต่หากเป็นความพอเหมาะพอดีระหว่างขันธ์กับจิตที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในเวลานั้นนอกจากนั้นยังเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงต่อขันธ์อีกด้วยเพื่อให้สดชื่นเพราะอำนาจแห่งจิตใจได้พักทั้งธาตุทั้งขันธ์ด้วยก็เป็นความเหมาะสมกันสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เป็นในจิตจะนำออกมาพูดก็ไม่ได้ถูกทุกถ้อยทุกคำที่ผิดถูกแต่ถ้ารู้ถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องถามใครหากรู้ในตัวเองว่าทำไมท่านจึงเดินจงกรมทำไมท่านนั่งสมาธิภาวนาบรรดาพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านทำไปเพื่ออะไรเนี่ยส่วนมากก็ความเพียรนี่ก็เพื่อแก้กิเลสนะความเพียรเพื่อ
ที่แต่ทำวิหารธรรมท่านก็บอกไว้กันอย่างหนึ่งแต่ส่วนมากคนไม่ค่อยคิดไปคิดเอาเสียเรื่องการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสด้วยความเพียรนั่นเสียเมื่อสิ้นกิเลสแล้วประกอบความเพียรไปทำไมก็เป็นความคิดเห็นไปอย่างนั้นสงสัยไปเสียความจริงเพื่อความอยู่สบายภาษาของเราในระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองกันอยู่ให้ได้อยู่สะดวกสบายถ้าไม่ควรให้มีอะไรรบกวนก็ให้อยู่สะดวกสบายพอเหมาะพอดีกับธาตุกับขันธ์แล้วก็ทรงอายุขัยไปได้นานตามการอันควรไม่หดไม่ย่นเข้ามาไม่หักไม่แตกไม่ทำลายเสียในระหว่างกลางมีกลางอายุไขถ้าใช้แบบสมบุกสมบันใช้ไม่หยุดไม่ถอยการเทศนาว่าการเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมหรือใครต่อใครเหล่านี้เป็นภาระเป็นงานทั้งนั้นก็ทำให้อายุไขนั้นย่นเข้ามาเพราะเลยความพอดีความพอดีอย่างแท้จริงของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วและมีขันธ์ที่แก่ชราลงไปแล้วความอยู่เพียงคนเดียวตามอัธยาศัยของท่านนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะที่สุดทรงธาตุทรงขันธ์ไปด้วยความพอเหมาะพอดีส่วนหนุ่มอยู่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะผู้ที่มีจิตถึงขนาดนั้นแล้วกับความเมตตาย่อมแยกกันไม่ออกแต่แม้เวลาประกอบความภาคเพียรประหนึ่งว่าไม่มองดูโลกดูสงสารไม่มองดูอะไรเลยเหมือนกับในโลกนี้มีแต่เรากับกิเลสที่ต่อสู้หรือฟัดกันอยู่เท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านจากนั้นไปแล้วเพราะอำนาจแห่งความเมตตาอำนาจแห่งความเมตตานั้นออกมาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นเป็นเครื่องเรียกร้องก็ถูกหรือเป็นแม่เหล็กจะดึงดูดความเมตตาให้มีต่อสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาก็ได้ไม่ผิดนั่นน่ะเป็นเหตุที่จะให้ท่านแนะนำสั่งสอนทีนี้ก็เป็นไปตามนิสัยวาสนาของท่านผู้ใดที่จะควรแนะนำสั่งสอนได้กว้างแคบเพียงไรก็ตามอัธยาศัยของท่านเพราะจิตขั้นนั้นแล้วย่อมไม่มีผาดมีผลโดยหาเหตุหาผลไม่ได้เป็นไปตามความเหมาะสมพอดีพอดีจะเข้มจะข้นจะผาดจะโผนจะเผ็ดจะร้อนก็เป็นไปตามเหตุตามผลที่พอเหมาะพอดีในเวลานั้นเท่านั้นพอจบผ่านหรือว่าผ่านนั้นไปแล้วก็เหมือนกับไม่มีเพราะท่านไม่มีอารมณ์ที่จะไปยึดไปเกาะว่าไปพูดหนักไปเบาไปหรือยาวไปสั้นไปอะไรทำนองนั้นท่านไม่มีเพราะในระยะที่ท่านเทศนาว่าการนั้นความถ้าว่าเป็นปรุงอาหารก็ท่านกับปรุงไปพร้อมๆกันเป็นความพอดีไปในระยะนั้นระยะนั้นไปพร้อมๆเลยไม่มีอะไรว่าเกินไปเกินไปพอจบแล้วจึงหมดปัญหาไปทันทีทันใดเนี่ยท่านผู้มีจิตถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วย่อมมีเมตตามากอันนี้ยังขึ้นอยู่กับนิสัยอีกท่านผู้ใดจะมีนิสัยอัธยาศัยกว้างขวางมีบุญญาสดานุภาพมากเท่าไหร่ก็กระจายออกไปซึ่งมีความเมตตาเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ให้กระจายออกไปท่านผู้ที่ไม่เป็นอย่างนั้นท่านก็มีแต่มีวงกว้างวงแคบต่างกันสำหรับความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีคำว่ายิ่งว่าหย่อนกว่ากันเลยทั้งที่เคยพูดว่าตามนิสัยวาสนาหรือพุทธวิสัยสาวกวิสัยนี้หมายถึงเครื่องประดับอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารท่านมีกว้างมีแคบมีลึกตื้นยามละเอียดต่างกันไม่ได้หมายถึงความบริสุทธิ์ส่วนความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านองค์ใดก็ตามหรือรายใดผู้ใดก็ตามได้บรรลุธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์นั้นแล้วจึงเป็นเครื่องยืนยันได้เลยในบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนั้นไม่มีข้อแย้งไม่มีข้อสงสัยเช่นว่าพระพุทธเจ้ามีไหมอย่างนี้ก็ธรรมชาติที่รู้อยู่นี้เป็นเครื่องยืนยันประการสำคัญก็คือ
ป็นที่แน่อยู่ในนั่นแล้วนะถ้าจะขยายออกไปก็ทำเหล่าที่รู้เหล่านี้ใครเป็นคนสอนเนี่ยข้าจะกระจายแต่ท่านไม่กระจายเพราะอันนั้นเป็นเหมือนกับเงาไปไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงแท้ก็คือความบริสุทธิ์ของท่านที่รับที่ทราบที่ทรงอยู่เวลานั้นเป็นเครื่องยืนยันกับความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกองค์ใดๆก็ตามเป็นอันเดียวกันเหมือนกันเลยนี่คือท่านจึงว่านัตติเสยโยปาปิโยคือบรรดาท่านผู้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายเหมือนกันหมดไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันส่วนพุทธวิสัยสาวกวิสัยนั่นเราหมายถึงปัญญาพิสมภารที่มีมากน้อยต่างกันความรู้แปลกๆต่างๆเป็นมีลึกตื้นหยาบละเอียดต่างกันนั่นหมายถึงอย่างนั้นเราจะพิจารณาถึงเรื่องพุทธกาลตามตำหนักตำราแล้วท่านสอนพระนี้มีแต่สอนเรื่องการบำเพ็ญจิตตภาวนาทั้งนั้นเลยไม่ว่าแทบทั้งนั้นเห็นในตำหนักตำราที่ไหนก็มีแต่อย่างนั้นสอนให้เข้าอยู่ในป่าในเขาพูดปรารภเรื่องอะไรก็มีแต่เรื่องความเพียรเป็นพื้นฐานพื้นฐานไปอยู่ตลอดนั่นล่ะท่านทำไมท่านถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงเห็นภัยเต็มพระทัยในสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสทั้งหลายเพราะพระองค์เคยจมกับสิ่งเหล่านี้มานานแสนนานถ้าจะพูดถึงเรื่องธรรมดาสามัญเราเป็นศัพท์ธรรมดาสามัญแล้วตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นคนสามัญธรรมดาไม่ยังไม่มีหลักมีเกณฑ์แล้วทำไมพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจะไม่ตกนรกเพราะเป็นเหมือนสัตว์ทั้งหลายทั่วไปย่อมทำได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งหนักทั้งเบาเมื่อเป็นเช่นนั้นไม่มียานก็ตามก็ยังทราบได้ตามหลักความจริงแห่งกิเลสที่จะพาให้สร้างกรรมนั่นแหละอันว่ากิเลสวัฏวัฏฏะก็คือกิเลสนั่นเองกิเลสเป็นท่าพักเครื่องพาวนพาหมุนเวียนกรรมวัฏกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเนี่ยเมื่อทำกรรมแล้วก็วิปากวัฏต้องได้รับผลของกรรมนี่ท่านเรียกว่าวัฏฏะวนสามในปริยัติว่าอย่างนั้นนับกระหมุนกันอยู่เช่นนี้แล้วทำไมในเมื่อท่านยังอยู่ในภูมิสามัญธรรมดาทั่วๆไปเหมือนสัตว์เหมือนบุคคลทั้งหลายท่านจะไม่ทำบาปทำกรรมล่ะท่านก็ต้องทำเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วๆไปเมื่อทำแล้วกรรมไม่ลำเอียงย่อมจะเป็นบาปเป็นบุญได้เช่นเดียวกันหมดเพราะเหตุนั้นจึงต้องตกนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะการเกิดตายนี้ไม่มีอะไรที่จะไปนับได้แล้วและไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าการเกิดการตายของจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงอันนี้มากจริงๆจะเอาอะไรมาเทียบก็ไม่ได้อะไรมาวัดมาตวงก็ไม่ได้ว่าอะไรมากกว่าอะไรธรรมชาตินี้มากคือเกิดตายเกิดตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่มีการสถานที่เวลาเวลามีแต่กรรมที่จะพาให้หมุนไปสูงสูงต่ำต่ำรุ่มร้อนและมีเชื้อคือวิชาบังคับให้เกิดนี้เท่านั้นต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติอันนี้กฎแรกก็คืออวิชาพาให้สัตว์เกิดนี่หนึ่งไม่มีสองคือวิชาเป็นเชื้อที่พาให้สัตว์เกิดอันดับที่สองก็คือกรรมผลของกรรมเรียกว่าวิปากวัฏเมื่อเกิดแล้วก็ต้องทำกรรมเพราะกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมบังคับให้ทำเมื่อทำแล้วย่อมจะมีทั้งดีทั้งชั่วส่วนมากมักจะมีแต่ชั่วมากกว่าทำลงไปแล้วผลไม่ลำเอียงแล้วทำไมจะไม่รับผลผลอันนั้นมีหนักเบามากน้อยเพียงไรก็จะผลักจะดันผู้ทำกรรมอันนั้นให้ไปสถานที่สูงสูงต่ำต่ำรื่นร้อนแม้ที่สุดนรกก็ต้องตกได้เมื่อกรรมอำนวยที่ควรจะตกแล้วเอาไว้ไม่อยู่สวรรค์ก็ไปได้
นรกก็ไปได้เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสัตว์เป็นคนเป็นได้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าเลือกก็คือเรื่องกรรมของสัตว์นี่เองวิบากกรรมของสัตว์ที่มันสืบเนื่องมาจากอวิชชาเป็นตัวยืนโรงพูดง่ายๆยันให้เกิดถ้าลงนี้มีอยู่ภายในจิตใจแล้วอย่างไรก็ตามว่านั่นเลยแม้รายเดียวพ้นไปไม่ได้ต้องเกิดบังคับให้เกิดคืออวิชชาเป็นเครื่องบังคับให้เกิดนี่เมื่อพระองค์ได้ทรงเล็งญาณเห็นชัดเจนถึงขนาดนั้นแล้วและได้ตรัสรู้ด้วยแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษแห่งวัฏจักรทั้งหลายซึ่งจะหมายเอาธาตุไทยคือใจของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะก็ครอบโลกธาตุนี้แล้วว่าเที่ยวเกิดเที่ยวตายจนหาที่จอดที่และหาประมาณไม่ได้และเทียบถึงวิญญาณดวงใดก็แบบเดียวกันแบบเดียวกันไม่มีวิญญาณดวงใดจะมีสูงต่ำมากน้อยต่างกันนับไม่ได้ด้วยกันความตกทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวกี่กับกี่กันนับไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ว่าจะเกิดไม่ว่าจะตายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะตกนรกอเวจีขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมนับผลนับครั้งนับคราวไม่ได้แล้วผลสุดท้ายที่จะสรุปมาถึงเรื่องความทุกข์นี่ก็เพราะอวิชชาพาให้เกิดและได้รับความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์ทรงเล็งเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพร้อมทั้งความอัศจรรย์ที่ได้หลุดหรือผ่านพ้นจากมหันตทุกข์ที่ออกมาจากความเกิดตายนั้นเต็มพระทัยคือทรงทราบเต็มพระทัยด้วยคุณธรรมอันสูงสุดได้แก่การตรัสรู้เอาไปเทียบกันกับกองทุกข์ทั้งหลายที่พระองค์ก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีจมอยู่นั้นผ่านพระองค์ผ่านพ้นขึ้นมาแล้วทำไมจะไม่เข็ดไม่หลาบจะไม่น่ากลัวอย่างเหมือนกับว่าใจหายฟังดิถ้าพูดภาษาของเราเข็ดหลาบก็เข็ดหลาบที่สุดกลัวก็กลัวที่สุดขยะขยงที่สุดไม่มีอะไรเกินเรื่องการเกิดการตายการหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่ในกองทุกข์ไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนทุกข์ทั้งนั้นแล้วก็ได้ผ่านพ้นขึ้นมาถึงความประเสริฐอัศจรรย์ได้หลุดพ้นแล้วจากแหล่งนั้นแหล่งนั้นๆในสามภพนี้ไม่มีภพใดที่พระองค์จะไปเกิดอยู่แล้วนี่คือความอัศจรรย์ของจิตที่ได้ทรงรู้ทรงเห็นเต็มพระทัยแล้วการสอนโลกจึงสอนด้วยพระเมตตาด้วยความเมตตาสงสารอย่างถึงพระทัยเช่นเดียวกันเทศอย่างสดๆร้อนๆถ้าพูดตำหนิพูดถึงเรื่องความทุกข์ไม่ใช่ตำหนิก็ตามนะพูดตามหลักความจริงก็พูดให้ถึงเหตุถึงผลเพราะพระพุทธเจ้าเป็นเองเป็นเสียเองรู้เสียเองเห็นเสียเองจากความเป็นเจ้าของเสียเองและอันดับต่อไปจากสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณจึงประมวลสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่แดนแห่งความเกิดนี้ทั้งหมดว่าความเกิดนี้เท่านั้นเป็นตัวเหตุสัตว์จะได้สร้างกรรมถ้าไม่เกิดก็ไม่สร้างนะมีอันนี้เท่านั้นเมื่อได้เห็นชัดนี้แล้วบัดนี้ก็ได้หลุดพ้นไปเสียแล้วจิตสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่เหมือนอะไรเลยธาตุไทยดวงที่บริสุทธิ์นั้นนะความประเสริฐเลิศเลอทั้งหลายก็ได้ประจักษ์ในพระทัยโทษที่เคยผ่านมามากน้อยก็ประจักษ์ในพระทัยเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงสั่งสอนด้วยพระเมตตาล้วนด้วยเต็มพระทัยอีกเหมือนกันเหมือนกับว่าจะฉุดจะลากเอาในปัจจุบันนั้นมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้การเกิดการตายเป็นเหมือนกับฟืนกับไฟเราตถาคตหรือว่าใครก็ตามเคยเป็นมาจนนับไม่ถ้วนแล้วให้เข็ดให้หลาบให้มาตามตถาคตนี้เถิดเหมือนอย่างนั้นเหมือนกับว่าจะฉุดจะลากจะจูงไปสดๆร้อนๆนั่นเพราะพระเมตตามีมากนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกสั่งสอนอย่างนี้นี่เป็นอันดับหนึ่งพระสาวกทั้งหลายที่รู้ที่เห็นต
ามภูมิของตนก็อีกเช่นเดียวกันการแนะนำสั่งสอนจริงสั่งสอนถึงเหตุถึงผลถึงผลถึงความสัตย์ความจริงที่เคยเป็นมาอย่างไรเพราะท่านก็เห็นเต็มภูมิของท่านนี่ไม่ว่าจะเป็นนรกอเวจีไม่ว่าจะเป็นบาปกรรมสวรรค์ชั้นพรหมที่ไหนท่านก็เห็นประจักษ์เต็มภูมิของท่านที่เป็นสาวกเหมือนกันเหตุใดท่านจะนำสิ่งเหล่านี้มาพูดได้อย่างเต็มปากเต็มหัวใจไม่ได้ท่านต้องพูดเต็มวิสัยของท่านที่เป็นสาวกนั่นแหละในการสั่งสอนโลกทั่วไปท่านจะสอนอย่างนั้นนี่แหละผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นผู้ที่ไปเจอมาแล้วจึงพูดได้อย่างจะแจ้งพูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดได้ด้วยกำลังของใจเพราะได้รู้ได้เห็นจริงๆไม่มีสงสัยในสิ่งที่นำมาพูดนั้นจึงพูดได้อย่างเต็มตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่มีความหวังต่อความจริงอยู่แล้วอย่างเต็มหัวใจทำไมจะรับกันไม่ได้ทำไมจะเข้ากันไม่ได้กับความจริงที่ท่านแนะนำสั่งสอนเช่นประเภทที่ว่าอุคติตัญญูวิปจิตัญญูประเภทนี้เป็นประเภทที่วกเวียนหาที่ออกอยู่แล้วอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นแต่เพียงว่าไม่มีประตูที่ไหนจะเปิดแย้มออกไปพอที่จะได้ออกไปได้เท่านั้นนี่พอทำเพื่อเจ้าแสดงขึ้นผางเท่านั้นก็เหมือนกับว่าเปิดประตูให้ผึ่งออกเลยท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่เสาะแสวงหาที่ออกอยู่แล้วอย่างเต็มหัวใจพอเหมาะพอดีกับพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นมาแล้วเปิดประตูคือทำทั้งหลายให้เท่านั้นท่านก็ออกอย่างรวดเร็วนี่แหละที่ว่าอุคติตัญญูวิปจิตตัญญูผู้ที่รู้ทำได้อย่างรวดเร็วคือท่านผู้ถึงขั้นความจริงเต็มหัวใจแล้วเป็นแต่เพียงว่ารอรับอย่างที่ว่าดอกบัวกำลังจะแย้มบานอยู่แล้วพอรับแสงพระอาทิตย์เท่านั้นก็บานทันทีนี่พระอาทิตย์ในสถานที่นี้ก็หมายถึงพระโอวาทคำสอนจากท่านผู้รู้จริงๆพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศสอนธรรมท่านเหล่านี้จึงรู้ได้อย่างรวดเร็วนะเป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีกันนี่แหละการสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้ามีน้ำหนักถึงขนาดนั้นทำไมสัตว์โลกจะไม่ได้บรรลุธรรมถึงขั้นสุดยอดสุดยอดแห่งธรรมเป็นจำนวนมากมายเล่าก็จิตวิญญาณในแดนโลกธาตุนี้จะมีอะไรเทียบอีกเหมือนกันว่ามีจำนวนมากอะไรมีมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณในแดนโลกธาตุนี้นะวิญญาณของสัตว์และวิญญาณแต่ละดวงละดวงไม่เหมือนกันตามภูมินิสัยวาสนาบางภูมิบางนิสัยก็พร้อมแล้วแล้วมาเกิดในจังหวะที่พอดีกับพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาด้วยพอเหมาะพอดีกับดอกบัวแย้มบานนัตตะวันโผล่มาหรือฝนตกลงมาให้ชุ่มเย็นก็แย้มบานทันทีเลยนะนี่ก็เหมือนกันประเภทที่พร้อมแล้วพร้อมแล้วกับจังหวะที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็พอดีกันจึงได้บรรลุธรรมอย่างมากมายเนี่ยที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยขนดวงวิญญาณที่เคยจมอยู่ในกองทุกข์มากมายกับกองนี้ให้หลุดพ้นออกไปได้มากขนาดไหนฟังสิผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถที่ควรจะผ่านไปได้เลยก็ผ่านไปได้เลยผู้ที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ค่อยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเพราะการได้ยินได้ฟังเพราะการสร้างคุณงามความดีด้วยการให้ฐานรักษาศีลภาวนาตามพระวัดคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นการเพิ่มเติมบารมีขึ้นไปนี่ก็ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแม้จะไม่ยังไม่หลุดพ้นในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็ความดีมีอยู่แล้วภายในจิตใจพร้อมแล้วที่จะเป็นไปในการข้างหน้านั่นเขาต้องได้บรรลุโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการแสดงธรรมของพุทธเจ้าจึงต่างกันอยู่มากเพราะแสดงด้วยความรู้ความเห็นทุกแง่ทุกมุมใครความสามารถขนาดรู้ของใครจะเกินพระพุทธเจ้าล่ะฟังสิพยานของพระองค์อย่างทราบตลอดทั่วถึงไปหมดในสามแดนโลกธาตุนี้มีอะไรปิดบังลี้ลับที่พระองค์จะไม่ทรงรู้ทรงเห็นต้องทรงรู้ทรงเห็นทั้งนั้นการแนะนำสั่งสอนก็มีความกว้างขวางลึกตื้นหยาบละเอียดให้พอเหมาะพอดีกับสัตวโลกที่ควรจะได้รับประโยชน์จากพระองค์เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งวันปรินิพพานค
นสัตว์จิตวิญญาณของสัตว์โลกนี่ให้พ้นไปได้มากสักเท่าไหร่ล่ะฟังสิประมาณไม่ได้ผู้ที่ค่อยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาสูงขึ้นมาบารมีสูงขึ้นมาเพราะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้นั้นก็มีอีกมากมายนี่เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยมาลองลำดับลงมาก็พระสาวกช่วยพุทธภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาลงไปด้วยการแนะนำสั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้รู้จริงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายเรื่อยมาเนี่ยนี่เวลาพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมแก่พระสงฆ์นี้ส่วนมากมีแต่จิตตภาวนาแสดงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องการภาวนาไม่ได้แสดงเรื่องการก่อนั้นสร้างนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้นั่นที่ตั้งที่นี่แหละตำรับตำราเหนียวจะให้ว่าไงฟังสิท่านเห็นภายในกองทุกข์ในความเกิดตายนี้มากที่สุดยิ่งบอกจะมารูปๆคำๆกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งใครๆก็ทำได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนแนะนำสั่งสอนลงในจุดสำคัญเฉพาะนักบวชทรงแสดงอย่างนั้นสอนอย่างนั้นตามตำรับตำราเราเห็นเช่นหนึ่งเวลาบวชนี่เอาอะไรยื่นให้ก่อนฟังสิเอาสถานที่บำเพ็ญยื่นให้ก่อนเอางานที่เป็นเหมาะสมที่สุดกับผู้เป็นนักบวชผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั้นยื่นให้ก่อนนะยื่นให้อะไรเวลาบวชก็บอกงานให้เลยว่าไม่มีงานใดที่จะใหญ่โตไม่มีงานใดที่สัตว์โลกจะติดพันไม่มีงานใดที่จะปิดบังหัวใจของสัตว์โลกได้แก่สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้คืออะไรในปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนก็บอกอยู่ในสกุลอาการนี้เอาย่นย่ออกเป็นเอกเทศซะก่อนเพื่อให้ทันเวลากับการปฏิบัติแล้วก็สอนกรรมฐาน5ให้นั่นกรรมฐาน5แปลว่าอะไรสถานที่ตั้งแห่งงานมี5อย่างหรือตจะปัญจกะกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่5คือเกสาโลมานขานตาตะโจนะท่านสอนนะเอานี้นะงานนี่และสถานที่ทำงานนี้คือสถานที่เพียงไรก็บอกอีกลุคมูโรเจนาสนังนี้เป็นอันดับหนึ่งถ้าจะพูดถึงว่าตถาคตเอามาเป็นเครื่องยืนยันก็ตถาคตเคยอยู่สถานที่ที่นี้มาแล้วตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในร่มไม้ร่มโพร่มเดียวปรากฏว่ามีที่บุงที่บังที่ไหนไม่มีตรัสรู้ที่โคนต้นมหาโพธิ์แห่งเดียวนั่นเท่านั้นนั่นจึงต้องนำอันนี้มาเป็นสถานที่ชั้นเอกมอบให้พระทั้งหลายงานก็งานชิ้นเอกเกียสาลุมานขาลันตาตะโจเมื่อพิจารณาเข้าไปนี้แล้วงานนี้จะค่อยแตกกระจายไปทั่วสารพานร่างกายและกระจายไปทั่วแดนโลกธาตุซึ่งเป็นเหมือนกันถ้ารู้ว่าอันนี้จังทวงหน้าตาก็เหมือนกันอสุภะอสุภังก็เหมือนกันตีกระจายไปได้หมดนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนผู้ปฏิบัติท่านสอนอย่างนี้ในตำรับตำรามีมากต่อมากไม่ค่อยจะยุ่งกับเรื่องอะไรๆเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องนี้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นปฏิปทาของพระโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นนักบวชขอให้ยึดขอให้ถือหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนชั้นเอกนี้ฝังอย่างลึกภายในจิตใจอย่าได้เห็นงานใดสิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่านี้เรื่องความอยากที่มันเข้ามาขีดมาขวางมาตัดรอนอยู่ตลอดเวลานั้นมันมีอยู่ตลอดถ้าเราไม่สู้ไม่รบมันยังไงก็ต้องแพ้มันยังคำหาอัตถาธรรมที่จะมาปรากฏในจิตใจไม่มีเลยมันอยากอะไรเนี่ยอยากเห็นก็ตาออกทางตานี่กับความอยากออกมาจากใจกิเลสตัณหาแปลว่าความหิวความโหยมันไม่มีวันพอไม่ใช่จะพูดแต่ว่าราคะตัณหานะตัณหาเป็นกลางๆคือความอยากความหิวความทะเยอทะยานมีแต่อยากรอบตัวของเราถ้าไม่เอาจริงๆสู้มันไม่ได้เพราะมันมีอยู่รอบตัวตาก็อยากเห็นตาจริงๆไม่อยากเห็นแต่หัวใจที่เป็นอยู่ภายในที่อยากเห็นเอาอะไรเป็นเครื่องมือก็เอาตาเป็นเครื่องมือให้ออกมาทางตาอยากได้ยินได้ฟังก็ออกมาทางหูนี่คือเครื่องมือของใจดวงนั้นที่มีกิเลสตัณหาเต็มอยู่ภายในอัดอย่างแน่นอยู่ภายในหาทางทะลักออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะ
โดยลำพังก็ออกทางใจของตนเป็นธรรมารมณ์โดยอาศัยสิ่งสัมผัสทั้งหลายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั้นเข้าไปเป็นอารมณ์คลื่นคิดอยู่นั่นอุ่นกันอยู่นั่นแหละไม่ว่าเป็นของเศษของเด่นอะไรล่ะอุ่นกันอยู่อย่างนั้นนั่นนี่แหละความอยากอันนี้ให้ระมัดระวังให้มากถ้าไม่เห็นความอยากเหล่านี้เป็นภัยแล้วยังไงก็จะไม่เห็นอรรถเห็นธรรมพากันหนักแน่นในการปฏิบัติอุบายวิธีการฝึกภาวนาของตนอันใดที่มันเป็นไปเพื่อความรู้ความเห็นความสงบร่มเย็นและความเฉลียวฉลาดอุบายใดหรือวิธีการใดให้ยึดนั้นมากกว่าวิธีการอื่นเช่นเดินจงกรมมากๆเป็นยังไงได้อุบายอย่างไรบ้างไม่ใช่ว่าเดินนานๆแล้วก็ว่าตัวได้เดินไม่ใช่อย่างนั้นเดินนั่นก็เป็นการกล้าเดินเพื่อความเพียรอันหนึ่งสติกับจิตทำงานอยู่ภายในตัวนั้นนั่นเป็นความเพียรอันสำคัญเราเดินนานๆเป็นอย่างไรบ้างผลไปปรากฏอย่างไรบ้างจิตสงบไหมเย็นไหมจิตฉลาดไหมนั่งมากเป็นยังไงเดินมากเป็นยังไงดูยืนเป็นยังไงนะจากนั้นก็ยังมีเรื่องอดนอนผ่อนอาหารอีกส่วนผ่อนอาหารนี่ดูจะถูกมากกว่าอย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วเฉพาะผมเองเนี่ยผมแน่ใจว่าจะถูกในการผ่อนอาหารอย่างน้อยผ่อนอาหารมากกว่านั้นอดอาหารแต่เป็นการทุกข์การทรมานมากอยู่ไม่น้อยนะเพราะเคยผ่านมาแล้วคิดย้อนหลังถ้าว่าจะเข็ดก็น่าจะเข็ดเพราะทุกข์จริงๆแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นมีจริงๆมันจริงไม่เข็ดมันจริงไม่กลัวไม่สะทกสะท้านกับสิ่งที่เจ้าของเคยผ่านมาด้วยความทุกข์ความทรมานอย่างแสนสาหัสนั่นเลยยิ่งกว่าธรรมที่เราได้รู้ได้เห็นจากวิธีการนั้นนี่นี่แหละให้คิดเจ้าของทำเฉยๆทำความเพียรเฉยๆไม่คิดไม่อ่านไม่ไตร่ไม่ตรองไม่ได้นะต้องใช้ความคิดอ่านแต่ตรองหลายสันหลายคมพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงให้เห็นว่าก็ตามที่สอนแล้วว่าชิเลตฉลาดขนาดไหนสติปัญญาไม่ใช้เพื่อความฉลาดจะทันชิเลตได้อย่างไรต้องเอาให้ทันกันไม่อย่างนั้นไม่ทันจริงๆวันนี้ก็ผ่านไปวันหน้าผ่านไปวันไหนผ่านไปชีวิตสังขารร่างกายก็ผ่านไปผลประโยชน์ไม่ค่อยปรากฏและไม่ปรากฏนี่มันขาดทุนเป็นลำดับลำดาไปเสียเปรียบให้กิเลสทุกวันทุกเวลาที่เราว่าเราเป็นกรรมฐานประกอบความภาคเพียรนี้ไม่น่าฟังเลยถ้าคนอื่นได้ฟังก็ดีสำหรับเราเองนั้นน่าใจหายไม่ใช่ธรรมดานะเพราะเรื่องที่จะเกิดตายอยู่ในวัฏจักรนี้มันสักเท่าไหร่ไม่มีกำหนดแล้วฟังสิเป็นมาขนาดไหนเราผ่านมาจนกระทั่งถึงป่านนี้แล้วมันเป็นขนาดไหนเรายังนับไม่ได้แล้วยังจะเป็นไปอีกข้างหน้านั้นอีกเท่าไหร่แล้วหนักมากยิ่งกว่าชีวิตที่เป็นอยู่นี้ยังจะมีไปอีกไม่ทราบว่ากี่ล้านล้านกับล้านล้านกันนะถ้าแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแก้เสียบัดนี้แก้เสียเวลานี้เอาทุกข์ก็ทุกข์แต่ทุกข์เพื่อความเพียรทุกข์เพื่อแก้กิเลสกิเลสไม่คาพาใครให้เป็นสุขการต่อสู้กิเลสต้องเป็นทุกข์นอกจากกิเลสมันหมดไปจากหัวใจแล้วไม่มีอะไรต่อสู้แล้วไม่ทุกข์นี่เราต้องคิดอย่างนั้นสิเวลานี้ที่เราทุกข์ด้วยความภาคความเพียรก็เพราะต่อสู้กับกิเลสกิเลสมีมากทุกข์มากกิเลสมีน้อยทุกข์น้อยจนกระทั่งกิเลสไม่มีเลยไม่มีทุกข์เพราะไม่มีการต่อสู้กันเอามันเห็นทั้ง3อย่างนี้สิถ้าลงได้ถึงขั้นกิเลสสิ้นซากได้เผาศพกิเลสด้วยกุศลธรรมมาแล้วไม่มีอะไรมากีดกันหัวใจนี้ได้เลยยังได้รู้ว่าหัวใจนี้เวิ้งว้างตายเต็มอิสระทั้งตนไม่ว่าอยู่ว่าไปคำว่าอิริยาบถก็ไม่มีการสถานที่ก็ไม่มีในจิตดวงนี้ด้วยเช่นเดียวกับเราที่เคยเกิดเคยตายมากี่กับกี่กันอันนี้ยิ่งจะไปกว่านั้นอีกเพราะอันนี้แน่แล้วเนี่ยส่วนการเกิดตายนั้นยังไม่แน่พอที่จะผ่านก็ผ่านไปได้กฎอนิจจังยังมีตามอยู่ยังพอเป็นไปได้ถ้ามีเครื่องช่วยนะถ้ามีเครื่องช่วยมันก็หมุนน้ำมันอยู่อย่างนั้นไงแต่สำหรับจิตที่หลุดพ้นไปแล้วนั้นไม่มีอะไรช่วยแล้วหมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องเรียกว่าอนันตการที่ว่านิพพานเที่ยงนั่นแหละฟังเอาเที่ยงตลอดเวลานั่นหาทุกข์ที่ไหนทุกข์เพียงเท่านี้เพื่อจะแลกเอาความสุขตลอดอนันตการทำไมเราจะไม่ยอมเสียสละ
เราเป็นนักบวชเราเป็นนักปฏิบัติทุกเราก็เคยทุกมาพอแล้วทำไมจะต้องไปเกิดประหลาดในการประกอบความเพียรที่เกิดทุกมันต้องสู้กันอย่างนั้นคิดสิสติปัญญามีอย่าอยู่เฉยๆวันหนึ่งวันหนึ่งให้ดูอุบายวิธีการฝึกทรมานตนเองเป็นยังไงบ้างอย่าอยู่เฉยๆอย่าสักแต่ว่าความเพียรคำว่ามีสติก็มีเฉยๆเวลาควรจะมีปัญญาก็ให้มีทบทวนกันมันถึงจะถูกไม่เช่นนั้นไม่ได้นะการประกอบความภาคเพียรเอาให้หนักต้องหนักบ้างละเราอย่าไปถืออารมณ์ในความว่าหนักในความว่าทุกข์ถ้าว่าทุกข์ให้ถือว่าเป็นสัจธรรมที่จะต้องรู้จริงเห็นจริงกันนะทุกข์ขนาดไหนก็ให้รู้เราก็ทราบแล้วว่าจิตนี้ไม่ตายจิตนี้ยันได้เลยว่าไม่เคยตายมาแต่การไหนๆนี่แหละที่พาให้หมุนก็เพราะความไม่ตายของจิตนี่แหละมันถึงได้หมุนถ้ามันตายก็หรือที่หายไปเสียก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาหมุนอย่างพระพุทธเจ้าท่านนั่นไม่ได้หมายถึงตายชิบหายนั่นหมายถึงเชื่อแห่งความให้พาหมุนไม่มีแล้วท่านก็เป็นบรมสุขนั่นผู้ครองบรมสุขยังไม่ก็คือจิตดวงบริสุทธิ์นั่นเองจะเป็นอะไรไปมีเรื่องความทุกข์ความลำบากของเรามันเป็นมามากน้อยเพียงไรมันน่าจะเอามาทบมาทวนกันกับความทุกข์เพียงเท่านี้จะเป็นอะไรไปเอาตายมันไม่ถึงตายแล้วเรื่องเพียงการประกอบความภาคเพียรทุกแค่ไหนให้เห็นความจริงแค่นั้นจึงเรียกว่านักประกอบความภาคเพียรว่าประกอบความภาคเพียรในองค์อริยสัจเป็นยังไงองค์อริยสัจให้มันเห็นองค์อริยสัจประจักษ์ใจสิเมื่อเห็นองค์อริยสัจประจักษ์ใจแล้วว่าเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองน่ะไอ้เรื่องการต่อสู้เรื่องการความภาคความเพียรมันจะทุกข์ขนาดไหนที่นี่ไม่มีถอยเพราะอะไรเพราะหลักเกณฑ์ที่เราได้เราได้ยึดเป็นของอัศจรรย์ยิ่งกว่าความทุกข์เหล่านี้มันมีแล้วได้แล้วเห็นแล้วประจักษ์แล้วเป็นพยานแล้วนั่นมันเห็นตรงนั้นสิมันทุกข์ขนาดไหนดูเรื่องของทุกข์ทั้งที่เคยสอนแล้วนั่นน่ะมันจะทุกข์ขนาดไหนจิตไม่เคยตายเอาตามให้มันเห็นเรื่องความทุกข์ทุกข์มาจากไหนคนตายแล้วมีทุกข์ไหมไล่กันเข้าสิจึงเรียกปัญญาไล่ตลบทบทวนอยู่นั้นไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเราอย่าไปนับเวลาเวลาอย่าไปนับการตลบทบทวนครั้งนั้นครั้งนี้หลายครั้งไม่ต้องนับสติปัญญาให้จ่อลงไปตามความทุกข์มันมีมากน้อยให้เห็นความเคลื่อนไหวของมันมันจะทุกข์มากทุกข์น้อยเพียงไรอะไรเป็นผู้ทุกข์ส่วนมากมันจะต้องว่าอวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้เป็นทุกข์เส้นแข้งเป็นทุกข์ขาเป็นทุกข์หัวเข่าเป็นทุกข์เป็นต้นนะมันก็จะมาเหมาอันนี้เป็นทุกข์ความจริงอันนี้ไม่ได้เป็นทุกข์ถ้าพิจารณาให้เป็นสัจธรรมแล้วค้นลงไปจริงๆว่าหนังก็สักแต่ว่าหนังมีตั้งแต่วันเกิดทุกข์อันนี้เพิ่งมีนี่แน่มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงเนื้อหนังเองกระดูกมันมีมาตั้งแต่มันเกิดอันนี้เพิ่งมีเดี๋ยวนี้เกิดมาเดี๋ยวนี้มันเป็นเดียวกันได้ยังไงถ้าเป็นเดียวกันแล้วอันนี้ทุกนี้ดับสิ่งเหล่านั้นต้องดับไปด้วยแตกทลายไปด้วยกันชิบหายไปด้วยกันกับทุกที่มันดับลงไปแต่นี่เวลาทุกนี้หายไปดับไปมันก็มีอยู่อย่างนี้มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงนั่นจริงเรียกว่าค้นหาความจริงเราอย่าคาดนะจอลงในความทุกเอามันจะทุกมากทุกน้อยขนาดไหนเอาไม่ต้องกลัวว่าตายจิตไม่ได้ตายว่างั้นเลยเดี๋ยวนี้แหละจิตที่จะหาความจริงให้รอบตัวเองนั่นความหมายว่าอย่างนั้นจิตไม่ได้ตายจิตหาความจริงเพื่อจะรอบตัวเองด้วยรู้สัจธรรมให้รอบใจนะจนกระทั่งพิจารณารอบแล้ว ดังที่เคยพูดแล้วทุกเมื่อพิจารณารอบแล้วจะไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเลยนั่นจึงเรียกว่าสัจธรรมเรียนอริยสัจรอบรู้อริยสัจรู้อย่างนั้นทุกแต่ก่อนมันเป็นภัยแต่ก่อนเหมือนจะเป็นจะตายจริงๆนี่อะไรจะไปทุกข์มากยิ่งกว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่เวลาพิจารณารอบกันแล้วทุกข์สักแต่ว่าเท่านั้นนะและดูทุกข์นั้นก็ไม่มีความหมายในตัวเองด้วยและทุกข์นี้ไปให้ความหมายแก่ผู้ใดไปกระทบกระเทือนผู้ใดมันก็ไม่รู้ความหมายของมันด้วยเนี่ยเอาไว้ว่าต่างๆที่ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์แต่ก่อนนั้นดูแล้วหนังก็เป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกอวัยวะทุกส่วนเป็นของตัวเองอยู่โดยลำพังไม่เห็นมีอะไรเป็นอะไรนั่นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกนี่ไปหาร้ายแก่ผู้ใดทุกก็ไม่ได้หาร้ายแก่ผู้ใดนี่แหละเป็นความตัดความจริงแล้วความหมายว่าอันนั้นเป็นทุกอันนี้เป็นทุกมาจากไหนนี่มันก็วิ่งเข้าถึงใจกายหนึ่งเวทนาคือทุกเวทนาหนึ่งใจหนึ่งสัญญาความหมายย้อนเข้าหาใจย้อนเข้าดูใจอีกทีหนึ่งนี่เมื่อย้อนเข้าไปจนประจักษ์แล้วใจก็คือใจสัญญามันก็ดับไป
แล้วกำหนดดูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เรื่องสัญญามันจะย่นเข้ามาย่นเข้ามาความหมายนั้นย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงใจความทุกข์ที่ว่าอันนั้นเป็นทุกข์นั่นก็เหมือนกันความทุกข์ทั้งหลายนั้นมันย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งมาถึงใจมาดับที่ใจนะใจไม่หมายที่นี่เมื่อใจไม่หมายแล้วทุกขังอริยสัจจังเต็มหัวใจอ๋อเป็นอย่างนี้คำว่ารู้ทุกข์รู้อย่างนี้คำว่าทุกข์เป็นสัจธรรมเป็นอย่างนี้นั่นสิมันถึงได้ชัดทำให้เห็นชัดอย่างนั้นสินี่แหละท่านว่าทุกขังอริยสัจจังท่านเป็นอย่างนี้สมุทัยก็คือตัวความหมายนั่นเมื่อรอบมันแล้วมันก็หดตัวเข้ามามันไม่ไปหมายสัญญานั่นแหละหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์เมื่อพิจารณารอบแล้วมันก็ไม่หมายนี่เป็นพื้นฐานแห่งการพิจารณาวงอริยสัจต่อไปเมื่อจิตมีความเป็นนิชานานแล้วอันนั้นไม่ต้องพูดแล้วนั่นทุกเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นสติปัญญามันจะทันตามต้นสมุทัยคือความคิดความปรุงตัวเองจนทันจนกระทั่งละได้ขาดสะบั้นไปไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นสมุทัยขาดทำไมทุกจะไม่ดับขาดเพราะอะไรสมุทัยขาดเพราะสติปัญญามีความแก้กล้าสามารถนั่นเองนิโรธคือความดับทุกมันก็ดับนะสิเพราะสมุทัยดับทุกมันก็ดับนั่นกิริยาแห่งทุกดับไปท่านเรียกว่านิโรธนะหลักใหญ่ก็คืออยู่กับเนี่ยมรรคเนี่ยเป็นสำคัญดังนั้นการพิจารณาแต่ไปทำอยู่เฉยวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปผ่านไปเราจะเห็นอะไรมันสำคัญในโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญนั่นเป็นความเสียสันปัญญาของกิเลสแท้ๆแล้วไม่ใช่อะไรล่ะมันมาหลอกเราอยู่ตลอดเวลาอันนั้นดีอันนี้ดีมันอยากเพราะอยากด้วยความสำคัญว่าอันนั้นดีอันนี้ดีจึงอยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากฟังอยากสัมผัสสัมพันธ์นี่มันดิ้นอยู่ในหัวใจนี่ดิ้นอยู่ตรงนี้เองเพราะจริงบังคับความอยากให้ได้ดูหัวใจเจ้าของมันอยากอะไรถ้ามันเห็นจนกระทั่งมันดิ้นมันดีดออกมาสิแล้วจากนั้นแล้วมันก็สงบตัวลงไปนี่สมาธิตีหัวมันลงไปปัญญานั่นแหละช่วยพิจารณาสงบตัวลงไปจากนั้นคลี่คลายดูอ้าวมันติดอะไรมันพัวพันอะไรในสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสทั้งนั้นมันซึมมันซาบไปหมดทั่วสารพางร่างกายนอกจากนั้นยังระบาดสากระจายไปทั่วโลกดินแดนมันอยากเกี่ยวมันเกี่ยวโยงไปหมดนั่นน่ะรักได้ชังได้ทั้งใกล้ทั้งไกลเกลียดได้โกรธได้ทั้งใกล้ทั้งไกลเป็นเรื่องของกิเลสตีทับกระจายออกไปทั้งนั้นไงเมื่อเราไม่ทันมันเป็นไปได้อย่างนั้นเมื่อทันแล้วมันไม่ไปพอมันแยบตรงนี้มันรู้แล้วความเคลื่อนไหวของกิเลสออกจากสังขารที่ปรุงแยบนี่มันรู้แล้วทันแล้วตามเข้าไปหลายครั้งแล้วผลก็ฆ่าได้เท่านั้นสิการพิจารณาต้องพิจารณาอย่างนั้นเอาให้จริงให้จังนะให้ถือเป็นสดสดร้อนๆกิเลสมันสดสดร้อนๆเหมือนกับไฟนี่แหละยี่เข้ามาเมื่อไรร้อนเมื่อนั้นมันสดสดร้อนๆไหมไฟกิเลสเหมือนกันมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไรสดสดร้อนๆมันเผาเราได้เผาเราได้มากก็เอาให้ทันกันต่อสู้อย่าอ่อนข้อต่อมันอย่าไปนับว่าวันนั้นก็ลำบากวันนี้ก็ลำบากอย่าไปยึดนะกิเลสหลอกอีกนะเมื่อวานนี้ลำบากวันนี้ไม่อยากทำไปแล้วนั่นเห็นไหมกิเลสมันไปหลอกแล้วไม่ไปนอกต้องมานับเวลาไปล่ำเวลากิเลสมันอยู่กับหัวใจนี่มันเอาเวลามาหลอกเราตีเราให้ทำยุบย่อให้ทำก้าวขาไม่ออกแล้วดีก้าวไม่ออกนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วท้อใจนานมันเป็นยังไงเมื่อวานมันทุกเพราะอะไรเมื่อวานเราก็ได้พิจารณาเป็นเรื่องสัจธรรมแล้วมันมาทุกอะไรถ้าเป็นสัจธรรมแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกมีแต่ความจริงล้วนๆเท่านั้นนั่นฟาดลงไปตรงนั้นอีกนี่เรียกว่าการพิจารณาธรรมทั้งหลายแต่มันเห็นนี่คำว่าใจอัศจรรย์นั่นมันไม่เป็นมันฆ่าเฉยๆไม่ได้เรื่องนะฆ่าก็เป็นกิเลสมาฆ่าเสียมันก็ไม่เห็นเป็นของแปลกประหลาดอะไรเสียนั่นน่ะกิเลสเพราะมันกิเลสไม่เป็นของแปลกประหลาดไม่เป็นของอัศจรรย์เห็นอะไรมันก็เอาขี้ตมขี้โคลนไปกลบไว้หมดเลยกลายเป็นขี้ตมขี้โคลนมรรคผลนิพพานก็กลายเป็นขี้ตมขี้โคลนไม่ใช่เป็นของดีของดีไปซะแล้วเพราะกิเลสมันไปพอกไว้หมดแล้วเปิดออกเปิดออกเฮ้ยที่นี่เปิดออกเมื่อขี้ตมขี้โคลนนี้มันกระจายไปมันก็เห็นทองทั้งแท่งนะสิ
ของประเสริฐอะไรในแดนสามแดนโลกธาตุนี้อะไรจะเหมือนจิตที่บริสุทธิ์นี่ไม่มีเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนอะไรท่านเรียกว่าโลกุตระธรรมธรรมที่สุดยอดจริงๆก็คือโลกุตระจิตที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วนี่แหละพูดไม่ถูกถ้าว่าเราจะนำมาพูดได้ก็จะเป็นว่าเบิ้งวางว่างั้นเลยถ้าว่าเป็นปลาก็ปลาในทะเลหลวงแบกว่ายหัวหางกลางตัวสะดวกสบายไม่มีอะไรกีดอะไรขวางน้ำก็ลึกกว้างก็กว้างอยากว่ายหัวหางกลางตัวได้อย่างสะดวกสบายนี่พอเป็นเครื่องเทียบกันจิตนี่เหมือนกันเมื่อเวลาสิ่งผลักดันหรือเวลาแหลมเหลาอะไรที่มันทิ่มแทงหัวใจเสียบอยู่ในหัวใจแล้วนี่ถอนออกหมดแล้วเนี่ยทีนี้ไม่มีอะไรเวิ้งวางนั่นเป็นอย่างนั้นอ้าวตาดูได้สบายนั่นทั้งแม้แต่ในขันนี่ก็เหมือนกันทั้งติดตะกอนดูไม่ได้มันจะเป็นไฟเผาขึ้นมาทันทีฟังไม่ได้เป็นไฟขึ้นมาจมูกลิ้นกายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นฟืนเป็นไฟเป็นเชื้อไฟทั้งนั้นเผาได้ทั้งนั้นเวลาไฟอยู่ภายในมันแรงกล้าอะไรผ่านมาไม่ได้มันไหม้หมดเป็นฟืนเป็นไฟเป็นต่างกันหมดแต่พอดีไฟดับแล้วในเตานั้นอ้าวโยนฟืนเข้าไปเชื้อไฟโยนเข้าไปไม่ว่าจะอะไรเอาน้ำมันที่เขาเรียกอย่างน้ำมันทุกวันเนี่ยน้ำมันรถเอาสาดลงไปมันก็เป็นน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นไฟเพราะไฟมันหมดแล้วในเตานั้นเชื้อไฟสาดเข้าไปเท่าไหร่โยนเข้าไปเท่าไหร่ถ้าเป็นฟืนก็เป็นฟืนอย่างนั้นถ้าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงก็เป็นน้ำมันอยู่อย่างมันไม่ได้เป็นไฟนั่นแหละที่ว่าไฟในเตาดับแล้วเป็นอย่างนั้นนี่ไฟกิเลสตัณหาอาสวะในเตาคือหัวใจนี่หมดแล้วเป็นอย่างนั้นเครื่องใช้ทั้งหลายเหล่านี้มันจะคิดเป็นภัยอะไรมันเป็นเครื่องใช้เฉยเป็นทางเดินของกิเลสต่างหากตาหูจมูกลิ้นกายดูได้เต็มตาถ้าอยากจะดูแต่ท่านจะไปหาดูอะไรความพอเหมาะพอดีมีอยู่นั่นทำมีแต่ความพอดีไม่ใช่ความลดผลเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่เราพูดเฉยว่าจะดูจนตาแหกมันก็ได้ตาแห้งมันก็ได้ไม่ใช่ให้เกิดกิเลสมันไม่เกิดหูฟังจนกระทั่งหนังมันทะลอกหูขาดหูกุดไปหมดมันก็ดูได้ฟังได้แต่มันไม่เกิดกิเลสนั่นคุณง่ายๆว่าอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งพันธะนั้นได้แต่มันไม่เกิดกิเลสเช่นเดียวกับโยนเชื้อเพลิงเข้าไปหาเตาไฟนั่นโยนเข้าไปเท่าไหร่ก็โยนเข้าไปที่เมื่อไฟในเตาไม่มีแล้วจะอะไรมาเป็นเปลวอะไรมาเป็นไฟนี่เมื่อมันหมดภายในนี้แล้วมันอะไรก็ตามตาหูจมูกลิ้นกายมันจะสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วแดนโลกธาตุมันก็เป็นอันนั้นอยู่เช่นเดียวกับกองฟืนนั่นแหละกองใหญ่สุดครับนี่ไหนมีถึงเท่าไรไปล่มทำเนาะเจ๊ว่าคิดผมมั่นทำลายศาสนาพวกนี้ทำไรอย่างว่าอันนี้ว่าจะขายมันเนี่ยเนาะเฮิบบาดเดียวนี่กองทำมากเลยโทษหนูผมพูดจริงนะผมมีตกจริงๆนะมีตกกระวงคณะเราคณะกรรมฐานสายนั่งปูมั่นนั่นจะค่อยเลี้ยวไหลไปเลี้ยวไหลไปที่วิตกมากที่สุดก็คือที่ไฟฟ้าเข้าไปวัดเนี่ยผมตกวิตกมากนะมันจะไม่นานมันจะมีเทวทัตเข้าไปวิดีโอที่สำคัญมันชอบชนิดไหนมันจะหามาที่หามาตั้งแต่ยังนรกตกเปรตทั้งนั้นหมดจริงๆนะถ้าลงอันนี้ก็ได้เข้าวัดแล้วหมดนักภาวนาเราไม่มีเหลือนะพูดได้ขาดตัวเลยมันก็รู้กันอยู่แล้วรู้กันทัดๆอยู่แล้วยังผืนอมายก็แสดงว่าตั้งหน้าตั้งตาหน้าด้านจริงๆเป็นยังไงทำลายศาสนาจริงจริงไม่เอาเข้ามามีอะไรไฟฟ้าไฟดินแล้วก็ใช่มาแต่พ่อแต่แม่แล้วไม่หมดทีเดียว
เป็นเห็นวิเศษวิโสเลยครับไฟสว่างความสว่างนั้นนี่ไม่เห็นวิเศษวิโสในใจสว่างเลยไปเห็นไฟสว่างดีกว่าใจสว่างอันนี้ที่สำคัญทำให้อดคิดไม่ได้นะเพราะมันจะเป็นแน่ๆนี่รอจังหวะอยู่เท่านั้นเองเวลานี้นะพอได้จังหวะแล้วก็หมดเลยพึบเดียวหมดไม่มีอะไรเหลือที่นี่หมดคำว่ากรรมฐานอย่าถามถึงเลยว่าได้จะทำอย่างนั้นถ้าลงมานี่จะเข้าเลยคำว่ากรรมฐานอย่าไปถามถึงเลยโอ้มันเริ่มเล่นเมื่อไหร่อันนี้เทวทัศน์กงๆเดียวมาน100%เดียวไม่มีคำว่าเลี่ยงๆไม่มีคำว่าอ้อมๆตรงเป่งเข้าไปใส่ห่วงหัวใจเลยห่วงหัวตับเงินขาดกระบั้นไปหมดเลยเทวทัศน์เทศมีโอ้ยยี่มันไปเอาอะไรมามันจะได้แล้วมันไปหาเอามาสินี่คือมันร้ายที่สุดอันนี้แหละทำไมตกอุจารใครทำไมเอาจริงเอาจังจริงไปไม่รอดนะเรื่องของเจริญนี่เหนียวมากนะละเอียดมากดังพูดแล้วนั่นสลับซับซ้อนโอ้ยสวมรอยนี้ไม่ทันนะมันเร็วขนาดนั้นนะแล้วไม่ทันจนกว่าสติปัญญามันเหนือมันนั่นที่เห็นนั่นนี่ก็คือว่าเมื่อมันเหนือแล้วมันก็เห็นถ้าไม่เหนือมันไม่เห็นไม่รู้นี่เวลามันเป็นมาสักใครก็เป็นด้วยกันทั้งนั้นเป็นที่อย่างที่พูดนี่มันไม่เห็นอยู่ไม่รู้นี่ว่าไงก็ปล่อยให้มันเหยียบย่ำให้มันแบ่งสรรปันส่วนกินอยู่นั่นนะอย่างน้อยแบ่งสันเป็นส่วนกินมากนั่นบีบคอพวกเราพวกคนบีบคอกินไม่ใช่เป็นแบ่งสันเป็นส่วนแบ่งสันเป็นส่วนมันยังให้เกียรติบ้างใช่ไหมมาขอแบ่งมันมาบีบคอกินเลยพวกเราพวกถูกบีบคอกินเลยกินน่าทุเรศนะผมพูดจริงๆในหัวใจของผมนี่มันเป็นอย่างผมพูดนะถ้าเป็นอย่างคนหรือใครมาเป็นคู่กรรมคู่เวรกับเรานี่โอ้ฆ่าได้อย่างพินาศเลยไม่สะทกสะท้านเลยนะกี่ศพยังไม่รู้สึกตัวว่าได้ฆ่าคนความเครียดแค้นว่างั้นเถอะนะเครียดแค้นในกิเลสเนี่ยถึงขนาดนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นถึงกล้าพูดที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษด้วยความถึงพระทัยเห็นจริงๆทำไมจะไม่สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยจับเหมือนกับว่าจับฉุดลากไม้คอยกองไฟนั่นวะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าฉุดลากมาอย่างสุดเต็มกำลังเลยคนหนึ่งไม่รู้เสื้อซ่ากำลังจะเข้ากองไฟอันนี้จับมือหรือจับแขนลากออกมาอย่างนี้เลยอย่างแรงๆแรงนี่มันไม่หนักเหมือนที่เข้ากองไฟทั้งกองนั่นมันหมดเลยนั่นอันนี้ลากมานี่จะเป็นอะไรไปนั่นพระพุทธเจ้าสั่งสอนต่อโลกท่านสั่งสอนงั้นจริงๆว่าท่านเห็นหมดจริงๆนี่ปิดอะไรอยู่จิตดวงนี้อ่ะเวลาเปิดแต่ความสงสารท่านกับความมากของเมตตาท่านก็มีธรรมควรจะช่วยได้หนักเบามากน้อยเพียงไรนั่นท่านก็มีขอบเขตของท่านอีกล่ะหรือว่าไงไม่ใช่จะถูกจะลากตะพัดตะพือคนหูหนวกตาบอดก็จะลากไปหมดได้นะคนที่ควรลากก็ลากที่ไม่ควรลากก็โอ้สุดวิสัยอย่างที่ท่านว่าพวกดาวบททั้งสองโอ้น่าเสียดายเนี่ยตายไปสมมุติแล้วมันเย็นวันนี้น่าเสียดายคือมันสุดวิสัยมีความเมตตาก็อยู่ในขอบเขตที่ควรจะเป็นไปได้แล้วเมตตาสงสารมีสงสารโอ้ใจตรงนี้ไม่ใช่เล่นนะไม่กล้าพูดไม่มีอะไรมากกว่าการเกิดตายเกิดตายของจิตแต่ละดวงดวงมากจริงๆแล้วยังไม่กำหนดอีกนะเนี่ยที่ถ้าแก้ไม่ได้มันจะเป็นไปอย่างนี้ตลอด
นั่นน่ะฟังสิภาษาบาลีผมลืมซะอนัมัตตโคท่านว่าไว้ในนั้นในบาลีนี่คือไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลยมันน่าคิดเรื่องจริงๆนะเรื่องจิตวิญญาณนี่ใหม่ชัดโลกทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุนี้ใครไปเห็นวิญญาณเจ้าของเป็นอย่างนั้นเห็นวิญญาณอื่นเป็นอย่างนั้นฟังสิพระพุทธเจ้าทำไมท่านเห็นนี่ไม่อาจารย์ท่านจะอาจารย์ตรงไหนเคยเป็นมาอย่างไรเห็นหมดนั่นสอนก็สอนแบบชุนแบบล่างสอนแบบถึงใจถึงใจพอเห็นมาแล้วอย่างถึงใจไม่สอนธรรมดาจะเป็นปีสักเท่าไหร่นะกำลังทุกแค่นี้ทุ่มลงไปความเสียดายอะไรต้องตับมันเสียดายเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินนี่ต้องตับต้องตับนี่คือว่าต่อสู้กิเลสต้องฝืนกันฝืนกันมันจะดูไม่ดูนั่นมันจะฟังไม่ฟังนั่นถ้าคิดว่าจะเป็นการส่งเสริมกิเลสนี่จะทำให้กิเลสเกิดแล้วไม่ดูไม่ฟังเป็นต้นถึงไหนถึงกันเป็นในเป็นกันอย่างนี้มันเคยมาแล้วครูปฏิบัติสำหรับเราเองนี่ไม่ต้องพูดแล้วมันฝืนแสนจะฝืนนี่มีแต่ฝืนเนี่ยสิ่งนี้ถ้าไม่ออกข้างนอกก็ฝืนอย่างนี้ตัดกันผึ่งท่านถึงให้ลบดีก็อยู่นั่นมันจะไม่ได้ฝืนนี้มากไปถ้าอยู่ในกระดานมันจริงๆก็มันเจอกันอยู่ตลอดเวลากระทบกันอยู่ตลอดเวลาใครจะไปฝืนทนล่ะว่าให้หลีกไปอยู่ในป่าในเขาดูให้มันไปดูต้นไม้หน่อยดูต้นไม้กับดูผู้คนหญิงชายวัตถุสิ่งของเป็นยังไงนั่นใครฉลาดเกินพระพุทธเจ้าวะพิจารณาที่เรื่องของนี่น่ะเรื่องของเล่นๆเมื่อไหร่ตัดออกตัดออกตัดออกอะไรที่จะเพิ่มเชื้อไฟตัดออกตัดออกไม่ให้เข้ามายุ่งส่วนที่ยังมีอยู่แล้วเอาพยายามดับมันนะอย่างนั้นนะงูไล่เข้าไปในป่าของเขาเพื่อกันอันนี้เองตาเห็นต้นไม้ภูเขาเป็นหลักธรรมชาติมันเป็นอันหนึ่งเนี่ยตาเห็นรูปหญิงรูปชายรูปพัดดูสิ่งของเป็นอย่างหนึ่งนั่นเสียงสัตว์เสียงอะไรกระทบกระเทือนกันดินฟ้าอากาศไม่เห็นเป็นอะไรเสียงหญิงเสียงชายเสียงดุเสียงด่าเสียงว่าเสียงสรรเสริญนินทาดูสิเป็นยังไงนั่นมันมีแต่ภายรอบด้านรอบด้านจมูกเอาสิดมอะไรกันมันเอาเข้าดมหญิงดมชาเข้าไปสิเป็นบ้าไปนั่นบ้ามันจะชัดอย่างนี้สิมันต่างกันอย่างนี้นะตอนนี้มันไล่หญิงจะมายุ่งนะไม่ได้นะมันจะมาเสริมนะสิ่งนี้มันเคยสังหารโลกมันมากกว่ามากแล้วรวมกับเราด้วยเนี่ยคนหนึ่งพ้นไปไหนวะวะพูดง่ายๆว่าไล่เข้าป่าเราไม่เชื่อพระเจ้าแล้วมันก็ต้องจมอยู่อย่างนั้นแล้วจะว่าไงถ้าเชื่อก็ไปได้เพราะนอกจากไปในป่าแล้วต้องมีเครื่องดักสันดานอีกอย่างกลัวเนี่ยมันก็เคยแล้วนี่ที่พูดมาทั้งหมดนี่มันมีแต่สิ่งที่เคยมาแล้วนั่นดับกันดับกันว้าวนอกก็กลัวแล้วไม่ว่าแต่เฉยๆธรรมดาในดูเสียงที่นักกายบัตรที่มันเคยผ่านเคยเห็นมามันยังไม่เป็นอารมณ์เรื่องความกลัวมันเป็นธรรมจริงเนี่ยมันพลิกจิตเข้าไปอีกพักอย่างหนึ่งอีกนะไปสู่สถานที่กลัวมันพลิกไปอีกแง่หนึ่งจิตพลิกเพื่อความเป็นธรรมนะเนี่ยมันก็เห็นได้ทันนะกล้าจนตัวกลัวจนตัวสั่นเวลาแก้ได้กล้าจนตัวสั่นเนี่ยมันเห็นได้ทันแล้วมันจะพูดไม่ได้ยังไงคนเราเมื่อเห็นประจักษ์หัวใจแล้วพูดไม่ได้นี่เหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะว่าไงกำหนดดูจนกระทั่งถึงว่าหมดทั้งโลกอันนี้มันกลัวอะไรไหมนู่นน่ะเวลามันกล้าจริงถึงขนาดนั้นแล้วเอามาเทียบดูคิดดูว่าในโลกอันนี้มันกลัวอะไรมีไหมไม่มีเลยเอาท่านสมมติเสือเดินเข้ามานี่เป็นไงเดินเข้าหามันได้เลยนู่นน่ะทั้งที่เอางูมานี่เป็นยังไงเดินเข้าไปได้เลยอะไรก็ตามว่างั้นพูดง่ายๆได้ทั้งนั้นเว้ยไม่มีคำว่าจะทุกข์ทานแต่ความจริงนั้นเสือจะกินงูจะ
กัดกันมันก็เป็นอีกแง่หนึ่งนะแต่เรื่องความกล้ากล้าเนี่ยมันกล้ามันของมันจริงมันไม่กลัวอะไรเลยมันโบราณดัดได้เห็นไหมขณะก่อนมันเป็นตัวสั่นมันกลัวขณะหลังนี้มันตัวสั่นมันกล้านั่นคือยิ่งแก้กันอย่างนั้นให้เขาไปอยู่ในป่าเขาแต่ขั้นพิธีการก็มีเสือกินพระก็มีสำเร็จในปากเสือก็มีนะในตำรามีนั่นคือท่านมีธรรมะอันสูงแล้วจวนแล้วจวนเต็มที่แล้วท่านไม่ได้กำหนดว่าเป็นสัตว์เป็นเสืออะไรแหละขั้นลงขนาดนั้นแล้วนะจิตขนาดนั้นมีนี่มันเป็นในหัวใจเจ้าของสิจิตขนาดว่าไม่มีสัตว์ไม่มีเสือมีเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมีสัตว์มีเสือที่ไหนนี่จะท่าเถอะครับถ้าว่ากินกับที่ท่ากินท่าก็ต้องว่าไงเพราะเรื่องวิปัสสนามันเป็นเองนี่เมื่อมันถึงขั้นเป็นเองแล้วจะปรุงให้เป็นเสือเป็นอย่างมันก็ไม่เป็นไงมันก็ว่าเป็นเลยสิว่าไงปรุงให้เป็นอะไรก็เป็นหลักธรรมชาติเมื่อสติปัญญามันทันมันเป็นตัวของตัวแล้วเพราะมันเป็นท่ามันท่าไปอยู่นี่ว่าไงเอาเขาจะพูดถึงเรื่องมันว่างเหมือนกันมันว่างมันปรุงพองปรุงว่าเสือนี่เพราะแพ็คมาเป็นภาพเสือปั๊บดับปุ๊บเลยนะมันออกจากนี้ไปปรุงนั่นมันปรุงพับออกจากนี้แล้วดับเสือที่ไหนมีถ้าเสือมีจริงก็มีสิเป็นไรไปธาตุเขาธาตุอะไรธาตุเราธาตุอะไรมันแยกของมันมีงั้นน่ะมันก็ทันกันมาสิเพราะมันเรื่องสติปัญญาโอ้ไม่ขึ้นอยู่กับใครเลยน่ะขอให้นำมาใช้เวลาจำเป็นเป็นได้จริงนี่พลิกไม่รู้กี่สันพันคมเลยนะไม่งั้นมันจะทันกิเลสได้เลยเพราะกิเลสมันออกมาแบบนี้ออกมาที่ว่านี่เป็นแบบของกิเลสเช่นว่าเสือมาอย่างนี้ทีนี้สติปัญญามันปั๊บถ้ามันจะแยกเป็นธาตุก็ธาตุแล้วแต่อยู่กับเราเราไม่เห็นกลัวก็กลัวมาแล้วนั่นก็ธาตุนี่ไงอันหนึ่งมันว่างทั้งหมดจิตเมื่อมันถึงขั้นมันว่างมันว่างจริงปรุงภาพถึงมันดับเลยจะปรุงให้เป็นเสือมันก็ไม่เป็นจะว่างไงเป็นได้ชั่วยับนั่นเหมือนฟ้าแมฟังสิภาพเป็นภาพของเสือยับดับปุ๊บที่นี่มันก็ไม่ได้ว่าเสือมาจากโน่นนี่มันก็รู้ว่าอันธรรมชาตินี้ออกปรุงออกไปเนี่ยเป็นภาพหลอกเจ้าของเนี่ยภาพแป๊บดับปุ๊บนั่นมันก็รู้อย่างนั้นเสือจะว่าไงนั่นเมื่อมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นนี่นะเป็นหลักธรรมชาติเนี่ยขั้นปัญญาขั้นใดมันเป็นเนี่ยผืนปรุงไปก็นั่นก็ไม่ได้ปรุงปั๊บมันไม่ออกเลยเหมือนกับดึงสายยางมันไม่ออกดึงที่แรกดึงนี่ได้ปั๊บปั๊บเมื่อซ้ำเขาซ้ำเขาคือเราซ้อมฝึกซ้อมนี่แหละเรื่องของสติปัญญาฝึกซ้อมตัวเองฝึกซ้อมสิ่งที่เป็นข้าศึกมันเป็นการลบข้าศึกเป็นการฝึกซ้อมในอยู่ในตัวของตัวเองนะนักมวยเหมือนกับว่าเมื่อเคยต่อยเวทีมากต่อมากแล้วมันก็จัดเจนในเวทีนะอันนี้มันก็จัดเจนในการต่อสู้กิเลสมันก็เป็นอย่างเดียวกันเนี่ยเหมือนกับเป็นการฝึกซ้อมไปในตัวในการลบนั่นแหละเป็นการฝึกซ้อมความจัดเจนไปในตัวเป็นอย่างนั้นพอถึงขั้นมันว่างไปหมดมันมีอะไรถึงว่างในหัวใจถึงตัวดวงใจจริงยังไม่ว่างก็ตามนะมันก็ว่างรอบตัวไปหมดตอนที่หัวใจยังไม่ว่างมันมีพอใจได้ว่างตัวเองแล้วนี่ท่านนี่หมดปัญหาละมันเป็นขั้นความมากสำหรับเรามันเป็นมาอย่างนั้นเราก็พูดอย่างนั้นแล้วจะว่าถูกก็ผิดใครจะว่าบ้าก็บ้าสิก็เป็นมาอย่างนั้นนี่ปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่ได้เรียนจากใครนี่อันเรื่องนี้มันเป็นขึ้นมาในเจ้าของเพราะการฝึกกันอะไรเจ้าของมันมีแนวเหมือนกับว่าไฟมันได้เชื้อนั่นแหละเชื้อมันอยู่ที่ไหนมันก็ลุกลามของมันไปเรื่อยเรื่อยจะมีครูมีอาจารย์สอนมันหรือไม่สอนมันก็ตามสิเชื่อมันอยู่ตรงไหนไฟมันจะลุกไปลามไปตามเชื่อนะอันนี้ก็เหมือนกันเหตุปัจจัยมันอยู่ตรงไหนที่มันจะฆ่ากิเลสนะพูดง่ายๆกิเลสมันเป็นเหมือนกับเชื่อมันก็ลุกก็ลามมันไปอย่างนั้นไปจนกระทั่งมันหมดไม่มีอะไรจะไหม้เนี่ยสติปัญญาในหลักธรรมชาติมันเป็นแล้วไม่ถามใครมันก็รู้เองอย่างไรโอ้ยอาจจะจำอยู่นะเรื่องของธรรมทั้งหลายนี่ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะรู้จะเห็นจะเป็นเต็มอย่างไม่คาดไม่คิดอาจจะจำพระพุทธเจ้าของเราสิไอ้เราตัวเท่าหนูนี่มันยังเป็นว่าอะไรถึงพระพุทธเจ้าวะนั้นไม่เรียนจากใครเป
เป็นแต่ธรรมชาติมันมีของมันอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ฝึกที่หัดที่เรียนอยู่ในหลักธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะควรไปแง่ไหนแง่ไหนมันนั่งมีอะไรของมันที่จะไปมาแง่นั้นอันนี้รับกันแง่นี้อันนั้นมาแง่นั้นอันนี้รับกันแง่นี้เนี่ยมันขึ้นรับขึ้นรับขึ้นรับกันเลยบอกใครมันก็บอกไม่ได้นะถ้ามันไม่เป็นนะถ้าเป็นเราจะอ๋ออ๋ออย่างนี้เองนะแปลกอย่างนี้ขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้เลยพีคนะมาพี่นาย้อนหลังอยู่ใครไม่ได้เลยอยู่คนเดียวเท่านั้นฟัดกันทั้งวันทั้งคืนฟังดิมีเวลาว่างเมื่อไหร่ขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้ฟังดิมันเสียเวลาทางนี้มันตะลุมบังอยู่ตลอดเวลาหนูจะไปหันหน้าคุยกับใครได้มันยัดง่ายเลยถูกเขาต่อยออกที่เหลือมันละเอียดขนาดไหนมันแหลมคมขนาดไหนมันรวดเร็วขนาดไหนเมื่อปัญญามันทันกันมันถึงรู้ว่ากิเลสมันรวดเร็วขนาดไหนแต่ก่อนเราไม่รู้นี่มันก็เหมือนกับควายตัวหนึ่งจูงจมูกไปไหนก็ไปพวกเราเหมือนควายตัวหนึ่งเพราะมันไม่รู้คนฉลาดกว่ามันยังไงบ้างมันไม่รู้มันเป็นควายคนจูงจมูกมันอยู่นั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ว่าคนฉลาดกว่ามันจูงไปไหนก็ไปนี่ก็เหมือนกันกิเลสจูงเราก็เหมือนควายเราไม่รู้กิเลสมันจะลายนี่ที่มันทุเรศนะผมโอ้มันจูงไปไหนก็ไปเรายังเพลินไปกับมันเรื่อยนะกัดหญ้าไปเรื่อยจูงกัดหญ้าไปเรื่อยเพลินไปกับมันเรื่อยโอ้ยไปจูงไปฆ่ายังไม่รู้นี่กิเลสมันจูงไปเข้าจะดุมบอลเข้าในบ่อน้ำร้อนเข้าในกระทะใหญ่มันไม่รู้มันกัดหญ้าเรื่อยไปคือเพลินไปเรื่อยไปเที่ยวมันก็มากัดหญ้าเรื่อยไปนู่นเวลาพัดกันเข้ามันทั้งนี้มันเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วจากเร็วนี้มันก็เหนือเอาเนี่ยมันไม่เร็วทันเร็วทันตามทันเอาไปต่อไปก็ทันก็เข้าถึงตัวสิเข้าถึงตัวก็พังสุดท้ายมันก็แยกออกมาไม่ได้นั่นทีนี้มันเห็นแล้วที่มันเป็นยังไงขนาดไหนที่เหลือมันรวดเร็วขนาดไหนมันแทรกมันซึมอยู่ตรงไหนตรงไหนโถหินทรายสู้มันได้เมื่อไหร่วะละเอียดยิ่งกว่านั่นก็ปีนี้มันก็ไม่พ้นปัญญาที่ละเอียดกว่านั่นจะทราบปะมันก็ทราบได้ทราบได้ฆ่าได้พร้อมกันมันเพียงทราบเฉยถ้าลงปัญญาขนาดนั้นแล้วสร้างแล้วพังพร้อมพร้อมเหมือนกับว่าเผาพร้อมเผาพร้อมที่หนึ่งเครียดแค้นเราทุกข์ที่สุดเลยในการประกอบความเปลี่ยนชีวิตในชีวิตของพระนี่แหมการต่อสู้กิเลสการฆ่ากิเลสหนักมากจริงๆนะอันนี้ก็เป็นสัจธรรมนะมันลืมไม่ได้ถ้าว่าพูดแบบโลกอย่างนี้ว่านะมันเครียดแค้นเป็นคู่กรรมคู่เวรกันเลยเจอกันไม่ได้ว่างั้นเลย เจอกันเป็นเอาเลย ไม่มีถอยเอาเลยถ้าเจอกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นเขาเที่ยวแบบโลกมันคู่เดือดคู่แค้นกันจริงๆถึงใจนะก็ในทุกข์กับมันนี่แหละบางทีมันก็จะตายจริงจะสลบสลายแต่มันก็ไม่ถึงขั้นสลบแหละมันหนักมันหนักทุกข์มากก็รู้อยู่ผลอันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมาจากความทุกข์มากอยู่นั่นน่ะนั่นที่เหตุที่มันให้ถอยไม่ได้น่ะผลคือฝ่ายธรรมมันเกิดขึ้นมาจากความทุกข์มากทุกข์มากไม่ใช่ว่าจะทนทุกข์มากเฉยๆมีที่ขี้เด็ดประโยชน์เดียวงั้นไม่ใช่ทุกข์มากก็ทุกข์มากแต่ผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์มากมันก็มีคือด้านธรรมะเนี่ยนี่ที่มันพอฟัดพอเหวี่ยงมันไปมันก็อดมันก็ลืมไม่ได้อย่างนั้นแหละเรื่องความทุกข์อันนี้เช่นเดียวกับแล้วลืมไม่ได้เหมือนกันกับผลแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากการทุกข์มากนั่นมันเป็นคู่กันอยู่นั่นมันก็เหมือนกับเราตัดขาดสะบั้นหมดในเรื่องที่จะเป็นแต่มาหนักเบามากน้อยอย่างไรภาระ
ทั้งแดนโลกธาตุเรามาแบกอยู่ตลอดฟังสิคือแดนโลกธาตุ3แดนโลกธาตุนี้มันเกิดได้ทั้งนั้นจิตจึงเป็นเหมือนกับว่าแบกทั้ง3แดนโลกธาตุมานานเท่าไหร่อันนี้สลัดปึ๋งออกเลยดีดถึงออกจากนั้นเลยมันทำไมมันจะไม่เบาฟังสิ3แดนโลกธาตุมันหนักขนาดไหนนานเท่าไหร่ที่แบกมันแล้วยังจะทนแบกอยู่ด้วยความขี้เกียจขี้ค้านความไม่เอาไหนอยู่หรือก็ต้องเอามาสอนเจ้าของคิดสอนเจ้าของอุบายต่างๆดีดตัวสลัดออกจากภาระอันหนักใน3แดนโลกธาตุนี้ถึงออกนั่นเป็นยังไงที่นี่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านออกอย่างนั้นพระสาวกท่านออกนั่นเพราะว่ามีจุดหมายปลายทางมีแต่ว่ามีหลักก็เกินหลักมีอะไรก็เกินนั้นเสียเกินสมมติไปทุกอย่างว่าไงท่านเป็นกับตายอะไรอยู่ใช่ไหมมันก็มีอยู่เป็นประจำงั้นธรรมดามันก็เป็นมันก็มีอยู่มันหมดจะพูดถึงว่าอารมณ์มันก็หมดอารมณ์ที่ว่าฉันจะพึ่งอะไรมันก็ไม่เห็นก็มันพอยแล้วพึ่งอะไรเฮ้ยเป็นอย่างนั้นมันประจักษ์อย่างนั้นมันเรียกว่าเมืองพอเมืองพอไม่มีอะไรพิเศษยิ่งกว่าความว่าพอวะลงกรุงนั้นบอกว่าลงจริงๆแล้วพอไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าคำว่าพอสุดท้ายก็คือคำว่าพอนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดไม่มีอะไรที่เข้าไปถึงได้เลยก็อันนี้มันเหนือกว่าแล้วจะไปเอาอะไรว่าอันไหนดีไปจับอันนั้นมาวางอันนี้อยู่ไปเลือกอันนั้นเลือกอันนี้อยู่ก็แสดงว่าสงสัยสิอันนี้ดีก็ไม่ดีจับจะเอาค่าดีก็จะเอาเนี่ยถ้าไม่ดีก็จะทิ้งเนี่ยดีไม่ดีมันก็พอแล้วจะวางไงไม่มีอะไรดีกว่าคำว่าพอไงแล้วมันจะไปแตะอะไรคำว่าพอนี่เลิศยิ่งกว่าอะไรแล้วคำว่าเลิศต้องใช้ความคิดอ่านมาเย็นจะให้สงบจริงจิตพอมีความสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายทางภายนอกนักให้พยายามใช้ปัญญาให้มากนะปัญญาจะพาก้าวเดินอย่างรวดเร็วนะเราจะประคอยให้จิตเป็นสมาธิจนแน่นปึ๋งเลยจนออกข้างบ้านปัญญาสงบขั้นไหนควรที่จะก้าวทางปัญญาได้ก็ให้ก้าวให้ออกตามขั้นของตนคือคำว่าสงบมันความว่าสงบความหิวในอารมณ์ภายนอกที่มันยุ่งทำให้เกิดสัญญาอารมณ์ฟุ้งไปนั่นอ่ะมันเบาตัวลงมันก็มีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นงานของตัวเองได้มันไม่เปิดเปิดเปิงเหมือนคนไม่มีสมาธิเลยแต่มาพิจารณาทางด้านปัญญาเนี่ยไม่มีสมาธิไม่มีอะไรเลยแต่จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้เป็นปัญญาโอ้ยตายว่างั้นเลยนะอย่ามาโกหกนะว่างั้นก็จิตมันหิวเต็มอยู่ด้วยความหิวโหยจะพิจารณาอันนี้ให้มันเป็นปัญญาได้ยังไงเปิดเปิดเปิงไปเป็นสัญญาไปเป็นกิเลสไปหมดนั่นมันจะเอาเป็นสัญญามาจากไหนที่จิตสงบมันจิตอิ่มตัวนี่มันอิ่มจากสัญญาอารมณ์ทั้งหลายที่มันเคยเป็นมามันสงบมากน้อยเป็นไรนั่นอ่ะปัญญาจะพอก้าวได้พอปัญญาก้าวได้ผลปรากฏขึ้นมาแล้วเด่นขึ้นนั่นก็กลับมาสมจะมาที่นี่ได้อีกไงปัญญาก็ฉลาดนั่นนั่นที่ว่าท่านว่าปัญญาสมาธิปริภาปิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาถ้าแปลเป็นนั่นก็เลยก็เมื่อมีสมาธิหนุนแล้วปัญญาเดินได้คล่องแปลนี้เลยถ้าปฏิบัติเรานะสภาพปริยัติไปแปลอีกนะกลัวผิดสับผิดแสงผิดธาตุนิพัทตัดใจนี่ถ้าอย่างผมถ้าไม่ได้เรียนเป็นมหาเขาก็ดูถูกผมการแปลได้แปลอย่างนั้นทำไมจะแปลไม่ได้แต่ไม่โดนหัวกิเลสสิแปลเอาโดนหัวกิเลสเราจะฆ่ากิเลสนี่นะเราไม่ได้ฆ่าสับฆ่าแสงฆ่าธาตุนิพัทตัดใจนี่นะเราจะฆ่ากิเลสแปลผึ่งก็อย่างว่านี่มันเป็นยังไงมันชัดเจนไหมเมื่อมีสมาธิหนุนแล้วปัญญาเดินคล่องนั่นถ้าเป็นถ้าแปลตามนั้นเราปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากนั่นทำได้งั้นในปริยัติเราก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่ถูกแต่อะไรที่จะถนัดได้ฆ่ากิเลสนั้นเอานั่นน่ะเป็นธรรมะนั่นขอให้ฆ่ากิเลสได้เป็นธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้ฆ่ากิเลสนี่นะอุบายวิธีใดที่จะฆ่ากิเลสได้เอานั่นน่ะอุบายนั้นเป็นธรรมนั่นเอาตรงนั้นที่กิเลสมันมาในตำราตำราทุกวันหรือมันมาเหยียบหัวเราอยู่ทุกวันนี้มีในตำราทุกวันหรือไม่มีมันก็เหยียบได้ถ้าเป็นกิเลสแล้วอันนี้เมื่อมันเป็นธรรมแล้วไม่มีตำราก็เหยียบหัวกิเลสได้เหมือนกันทำไมจะไม่ได้วะเอามันอย่างนั้นเลย
แต่อันนี้มันถึงใจถึงใจนะถึงใจตรงไหนกิเลสหมอบนั่นนี่เรียกว่าแปลเพื่อฆ่ากิเลสทีนี้ก็ปัญญาปริภัยทางจิตตังสัมมาเดวะอาเซยมุจจติจิตที่ปัญญาที่ปัญญาชำระแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทุกประการทั้งปวงกิเลสโดยชอบนะนั่นแปลให้ได้กลมกับภาพปฏิบัติเลยแต่ถ้าแปลก็ทางด้านปริยัติก็อย่างที่ว่านั่นจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนะแปลทางด้านปริยัติทางนั้นอันนั้นทางด้านเป็นพื้นฐานเอาไว้นั่นใครจะแยกแยะเป็นไงก็ตามไม่เห็นหนีจากหลักใหญ่มันก็พอคือหลักข้ากิเลสนั่นปัญญาเครื่องข้ากิเลสฟาดลงไปที่มันจะถึงหัวกิเลสก็เอาลงไปสิเอาอย่างนั้นศีลปริภาวิตสมาธิมหาพะโลโหติมหาสร้างโซนเหมือนกันคนมีศีลย่อมมีความอบอุ่นไม่ระแวงแคลงใจเดือดร้อนเพราะให้เกิดสัญญาอารมณ์และทำสมาธิไม่ลงนั่นแปลงนั่นแล้วก็แปลตามพระยากระอย่างที่ว่าเนี่ยสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากแปลอย่างนั้นอันนี้เราก็ไม่ค้านเพราะเป็นแบบฉบับอยู่แล้วนี่แต่ว่าสิ่งที่จะหาให้มันประจักษ์เจ้าของเป็นสมบัติเจ้าของมันเอาสิหาไม่ได้สิเรียกว่าผู้แสงสอดแสงหาธรรมนี่นะอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์แปลที่เราแปลนี่กับพ่อแม่ครูอาจารย์แปลนี่ไม่ได้ผิดกันนะแต่เราไม่ได้อาจเอื้อมนะว่าเราประยุกต์ตนเสมอท่านนะนี่เป็นลักษณะที่คือท่านแปลผึ่งเลยไม่ผึ่งไงก็ท่านรู้ทำเห็นทำท่านเคยฆ่ากิเลสมาด้วยอุบายใดนั่นอุบายนั่นออกแล้วท่านแปลนี่โอ้ถึงเลยทั้งที่เราเป็นมหานะแต่เราก็ไม่เคยเห็นค้านท่านนะเวลาท่านแปลโอ้นี่ท่านแปลกงตัวเลยนะนั่นมันยอมรับของนั้นเลยนะแหมใส่ผึ่งเลยนะนี่เป็นนั่นนะทั้งที่เราก็เป็นมหานะแปลไงเราก็รู้อยู่เราเป็นมหาแต่แปลเราเป็นมหาได้แต่ความจำ ไม่ได้ความจริงเหมือนกันท่านแปลงั้นท่านได้ความจริงเอาความจริงมานั่นมันผิดกันตรงนั้นนะถึงว่าโอ้กงตัวเลยนะนั่นมันยอมรับไปนั่นมันไม่เคยค้านท่านนะท่านแปลแบบนี้ผึ่งเลยเข้าถึงตัวกิเลสเลยหงายเลยแปลรวดเร็วด้วยนะไม่รวดเร็วไงสติปัญญาท่องตัวมาพอแล้วผึ่งออกมาอะไรจะมาขัดข้านต่างทานหยีดขวางสติปัญญาได้เมื่อปัญญาขั้นนั้นได้ออกตัวนี่ท่านผ่านมาได้เท่าไหร่แล้วจะไม่ให้ท่านคล่องไงนั่นแหละผู้ปฏิบัติท่านแปลคนพวกเราเนี่ยพวกนอนแทะกระดาษนี่มันจะไปยกโทษท่านนี้ยกได้ยิ่งแปลนี่ลอยแปลนี้ท่านแปลว่าอย่างนั้นนั่นตามหลักปัญญาเนี่ยมันจะว่างั้นนะทำไมแปลนี้เกิดจะหาที่นี่หาว่าท่านแปลไม่ถูกป่าปะเถื่อนไปนะก็ไม่รู้ว่าท่านเอาความจริงเราไม่เคยปฏิบัติเราก็ไม่รู้ที่ความจริงเป็นไงความปลอมเป็นไงความจริงเป็นไงความจำเป็นไงเราไม่รู้ท่านค้นพระไตรปิฎกเล่นเมื่อไรพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโถท่านเล่าให้ฟังค้นพระไตรปิฎกไม่รู้กี่ครั้งท่านว่านู่นน่ะฟังสิแล้วท่านจะมาได้มาอย่างไรค้นพระไตรปิฎกท่านไปอยู่ที่ไหนบ้างอยู่บ้านโป่งก็ค้นซะจนมันว่างๆท่านว่าพระไตรปิฎกมีครบท่านว่าค้นจริงๆท่านว่าแล้วอยู่ไหนนะท่านค้นพระไตรปิฎกเล่าให้ฟังเห็นเราเรียนสู้ท่านได้ไหมในหลักวิชาที่เรียนมาเป็นชั้นนั้นสู้พุทธภิกษุในขนาดนั้นได้ไหมถ้าพูดถึงเรื่องราวที่นำมาพูดอะไรแต่เรื่องธาตุวิพัฒน์ปัจจัยอะไรนี่ที่จะยกขึ้นมานี่มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอันที่เราจะมายกธาตุวิพัฒน์ปัจจัยวาจกอริยตัดทิฏฐินี่ที่เรียนมันหัวเราะตลอดว่าไงเวลาจะฆ่ากิเลสจริงอันนี้ไม่มายุ่งเลยนี่ฟัดเข้าตรงนั้นเลยนั่นมันคนละอย่างเนื้อหานี่นะเรายังจะมาเป็นนอนแทะกระดาษอยู่นี่ในทางวิปัสสนาเนี่ยยิ่งเด็กหัวร้อนแล้วเพราะมันอยู่นู่นเรามาเกาอยู่นี่
มือมันอยู่นู่นเราไปตีดินตุ๊บอยู่นี่กิเลสอยู่นู่นไม่ของหัวเราสิท่านใส่ถึงเลยกิเลสอยู่นั่นน่ะมันต่างกันอย่างนี้นี่คือยอดสาวโกสาวโกเนี่ยสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังอันนี้ข้าให้พวกมหาปัญญานั้นนะมันเป็นธาตุอะไรขึ้นเลยฮะมาตั้งเอาว่ามาอันนั้นอันเพื่อนเนี่ยฟังมาฟังนี้มันเป็นธาตุอะไรอยู่ไม่เป็นบ่ายผมก็จะเนี่ยมันจะว่านะผมเป็นเจ๋อเลยฟังมาฟังเป็นเจ๋อเลยขายยี่เด็ดฟังเพื่อขายยี่เด็ดตั้งนานไม่ได้ฟังเพื่อเจ๋อเอาตาดีฟังปัจจัยมันตาหยังตาหยังตาหยังฟังหัวมันแล้วน้ำมันบอกเราจะขายยี่เด็ดตั้งนานยี่เด็ดมันไปหาคนตาปัจจัยดูว่ามันจะตีหัวเราไม่งั้นไปหาคนตาปัจจัยมันฟัดหลงผิดหลงเด่นไปมีแต่พวกหลงผิดหลงเด่นของเราคือพวกมันไม่ต้องยกตาดีฟังปัจจัยมากมันเอาก่อนแล้วเอาก่อนแล้วนั่นเนี่ยยิบตีเดี๋ยวนี้ยิบมาหาคนท่าใช่ไหมตั้งใจเราเหมือนพวกร่างพวกนั้นนอนแทะกระดานเนี่ยวะจริงจังมาปุ๋ยทีละปุ๋ยละไปล่างเป่าเนี่ยกำลังมีไปล่างเป่าไปล่างเป่าไม่เลี้ยงเฉยไม่สนใจแค่ยิบเด็ดแต่ทั้งที่มีอุปนิสัยสามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ผู้ที่อย่างนี้ท่านแย่ปัญหาเข้าไปปุ๋ยทีละปุ๋ยละไปล่างเป่าปุ๋ยทีละเธอจึงนั่งปุ๋ยทีละเธอจึงยืนปุ๋ยทีละเธอจึงไปปุ๋ยทีละเธอจึงมาบาลานเปล่าบาลานเปล่าบาลานเปล่าที่พ่อแม่ครูอาจารย์แปลท่านไม่แปลนั่นนี่นี่กำเนิดการตีหัวกิเลสนี่บาลานเปล่าหัวล้านเปล่าหัวล้นเปล่านะบวชเปล่ากินเปล่านอนเปล่าตายเปล่านั่นท่านแปลเห็นไหมมีแต่ตึงแต่ฟาดถึงหัวกิเลสมันพวกพวกนี้เป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นนอนเปล่าเนี่ยหัวล้านเปล่าไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเป็นเรื่องของกิเลสมันครอบหัวครอบหัวไว้นั่นกินเปล่าตายเปล่าเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสครอบหัวครอบหัวท่านตีเข้าไปตรงนั้นนั่นท่านแปลท่านแปลนั่นนะหาที่ค้านท่านได้ไงผมนี่ค้านไม่ได้จริงอ่ะพ่อแม่ครูอาจารย์แปลมันเข้าถึงใจเราของเลยท่านเอาว่าท่านเอาโพธิรัตน์มาแปลนิทานโพธิรัตน์นี่แล้วก็เรียนโพธิรัตน์บาลานเปล่าแปลว่าบาลานเปล่าท่านไม่แปลเป็นงานที่บาลานเปล่าหัวล้วนเปล่าหัวล้านเปล่าโอ้ยแปลโอ้ยย่ำลงจนเป็นลามนั่นป่ะอย่างนั้นแปลภาพไปดีกว่าแปลจังถึงใจถึงใจที่เด็ดพังลงพังลงอย่างนั้นต้องถูกเราจะฆ่าที่เด็ดต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะรักษาสับแสงไว้ตำหรับตำราไว้ก็เป็นไปตามแบบนั้นนี่เราก็ไม่ค้านนี่ไม่ค้านแต่เวลาที่จะลบก็ให้มันเป็นเวลาลบสิอย่าให้เป็นเวลานอนแทะกระดาษตลอดเวลาสิฮึนี่ที่ทำเกี่ยวเนื่องสีสมาธิปัญญาที่มีพูดถึงว่าพอปัญญาที่จะควรกล้าได้ยังไงให้ออกพิจารณาหาอุบายคิดอ่านแต่ตองเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ข้างนอกข้างในเอามาเทียบมาเทียมกันหลายตลบทบทวนนะไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวนะอย่างนู้นอย่างนี้สอดนู้นสอดนี่เรื่องของปัญญาพยายามคิดต่อไปมันก็จะค่อยมีแขนงค่อยแตกหินแตกก้านขึ้นมาที่นี่ที่นี่ก็ค่อยก้าวไปได้ละถ้าพอปัญญาได้ก้าวออกแล้วเราที่นี่มีหวังมีหวังล่ะที่นี่นะจากนั้นกันแน่นแน่แน่เข้าไปเลยนั่นนี่เราก็แก่แล้วนี่นะแก่ไปทุกวันทุกวันว่างไงเพื่อนฝูงก็มีแต่ตัดน้ำกั้นทางตัวเองเองจะไม่เปิดทางให้เดินได้ทำไงทำมาทำไม่จริงนั้นในวันนี้ผมพยายามไม่ให้มีงานอะไรเพื่อจะเสริมทางด้านจิตภาวนาเพราะไม่เห็นอะไรเป็นของสำคัญยิ่งกว่าภาวนาเป็นในหัวใจฝังลึกขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามหยีดพยายามกันไม่ให้อะไรมายุ่งแม้แต่แขกคนญาติโยมใครจะมายุ่งกับพระในวันนี้ไม่ให้ยุ่งว่าไงนู่นน่ะผมรักษาขนาดนั้นจำเป็นก็มาเดี๋ยวผมเพื่อรักษาหมู่เพื่อนให้สะดวกสบายด้วยความประกอบความเพียรเป็นของต้องคันมาก
วันหนึ่งวันหนึ่งมันฟัดได้อย่างนี้ตลอดเวลาเลยมันจะทนได้หรือกี่เดือนเมื่อเราตีเราต่อยตลอดมันก็ต้องบอกต้องช้ำสิมันควรเจ็บมันก็ต้องเจ็บมันควรตายมันก็ตายได้ทำไมมันจะตายไม่ได้ทีการอดอาหารเนี่ยมันเพียแต่สติมันดีพิจารณาใกล้ควรนั้นผมเห็นคุณค่าเพราะงั้นผมไม่มีทนมีท้องก็ค่อยดีขึ้นนะท้องผมยานั่นแหละผมก็กินไปเรื่อยเพราะมันไม่เห็นมีอะไรมันไม่แพ้ยากินมานานเท่าไหร่มันแพ้ผมก็กินมาเรื่อยเดี๋ยวนี้ท้องเหมือนก็เป็นปกตินะก่อนโถก็ไม่เสียมากเลยถึงขนาดที่ว่าอดไม่ได้เนี่ยอดจะทายหมดเนี่ยอดได้เพียงสองสามวันเท่านั้นก็ทายหมดเลยที่หันพอสมมติเราอดสามวันนะไปฉันวันที่สี่ไปฉันฉันขึ้นท้ายของมันเลยนะมันขนาดนั้นมันมีเหลือในช่องเลยจังเลยต่อไปก็ฉันลงไปมันก็ท้ายมันก็ท้ายมันอยู่เรื่อยอย่างนี้แต่หันมาแล้วมันก็เหลือร่างแล้วเจ็ดวันท้ายทีหนึ่งเจ็ดวันท้ายทีหนึ่งท้ายไปละเท่านี้หมดในช่องเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นงั้นมันตั้งใจมันเข่าแก้ระนาดจะท้ายมันก็ว่านั้นค่อยดีอยู่เรื่อยจังหวะยาเขานี่ถูกยังก็ว่าฉันไปนานๆมันจะค่อยดีไปเองหายไปเองมันไม่มีอะไรแล้วฉันไปเถอะถ้าชนะพอนี่แล้วเอาส่งมาให้ฉันมาได้ตั้งแต่ปีเอ๊ะสองสามหรือผมเห็นในหนังสือผมจดอะไรไปสองสามมันก็เปลี่ยนแปดปีแล้วมั้งพอฉันแต่มันเต็มแต่ยาหน่ะเดี๋ยวนี้นี่ก็ทีนี้พาเอายาทางสมองมาให้อะไรเขาเรียกบำรุงสมองที่ว่ามันความจำมันเสื่อมก็เริ่มฉันโอ้ยังไม่ได้เขียนไว้นะเริ่มฉันเมื่อวานฉันยาสมองคอยดูมันเป็นยังไงความจำมันไม่อยากออกเนี่ยอันหนึ่งความจำก็ไม่ดีด้วยทั้งคิดไม่อยากออกเรียนก็ยังถ้าพูดเรื่องคิดเรื่องอ่านแล้วว่ามันหดมันไม่อยากรุ่งอยู่กับอะไรนะเป็นอย่างนั้นทุกวันมันหดเข้ามาหดเข้ามาให้เป็นเรื่องคิดเรื่องอ่านอย่างนี้ไม่ได้หนังสือจดหมายไม่มีมากๆนี่ไม่อยากอ่านนะนั่นมันไม่ใช่ความคิดว่าไงมันก็ไม่อยากอ่านนี่นี่ก็ผมตรวจดูเล่มนั่นตรวจดูเล่มอะไรดำเนินเดินตามอะไรศาสนธรรมค่อนๆนั่นแหละผมอ่านไปไม่ได้มีอะไรแก้หรอกนี่ได้ขีดตัดเอาเป็นตัวเป็นตัวเท่านั้นเองไม่ได้มีแก้อะไรหนังสือเวลานี้ก็พิมพ์เอามาแล้วหรือเนี่ยที่ว่าจะไม่มีที่เก็บอ่ะแล้วทำไมเราเตรียมที่ไหนไว้ล่ะเราเก็บเตรียมมีอะไรไว้บ้างเท่าไรกี่หมื่นหมื่นหกเหรอโถหนังสือหนาจะด้วยนะมันจะหนาพอกันหรือมั้งกี่กันเนี่ยเล่มชุดสองเล่มมันกี่กันเล่มนั้นเล่มนี้ไม่ใช่สี่กันมันก็มีแต่อ่านไปเรื่อยๆก็ดีทุกกันฟังกันไหนอ่านกันไหนก็ดีทุกกันที่เล่มนี้ก็ดีไอ้เนี่ยไอ้ท่านเลยไม่อ่านมากนะตาเหมือนแต่ก่อนอ่านทีละน้อยทีละใบสองใบหน่อยสองหน้าท่านยึดมันค่อยอ่านเรื่อยๆแล้วเป็นหนังสือนี่มันก็ทนทานได้นานหนังสือนี่มันน่าจะไม่มีนะหนังสือธรรมะป่าอย่างของเราเลยนะผมว่ามันน่าจะไม่มีใครพิมพ์ไม่มีใครเทศไม่มีใครถอดพิมพ์แบบของเรานี่นะแต่ละอ่านดูไปแล้วมันดีทุกกันถ้าที่ผมอ่านมานี่ไม่เห็นได้ตำหนิตรงไหน
นี้เทศถึงอะไรวันนี้พูดถึงเรื่องมานุษยศาสนาอะไรกำลังจะถึงเริ่มกันมานุษยศาสนาอะไรนะลืมแล้วค่อนไปแล้วที่ว่าจะพอตรวจเสร็จแล้วก็จะให้ท่านมาเก็บเอาไว้เล่มไหนที่ตรวจเสร็จแล้วท่านเก็บไว้หากว่าก็จะพิมพ์ต่อไปก็ให้เอานั้นเป็นต้นฉบับไปเลยที่ค่าเป็นตัวเป็นตัวแล้วนั่นน่ะไม่ได้มากมายอะไรที่เป็นตัวเป็นตัวเพราะนั้นเองถึงไม่เขียนก็ไม่เสียความอะไรหักขีดขีดนี่ไหลออกมาเลยมันเขียนมันกลัวกันเสือกับหมาเหมือนกับงูเขียวทุกแก่เหยี่ยวกับนกแหละมันเป็นครูสติกันหมากับเสือกันไม่เคยรู้ภาษานี้ไม่เคยรู้มันก็รู้ย่าเดี๋ยวขี่แต้วเราได้แต่นี่มันธรรมดาสิขี่ออกความเงินสร้างเป็นเยอะเด็ดเนาะนะนั่นจะเกิดที่หนึ่งเสือหมาบูชักเสือไล่กัดเสือนั่นนั่นนี่คือบูชักลอยทั้งลอยนี่จะเป็นจะหูทั้งมืดนะไม่เคยเห็นมาตามมีครูด้วยที่นั่งกัดนี่หาเรื่องกัดหมาอะไรมันคำร่ำเลยต้นกันหมายดิต้นยังหาอยู่ดิยังเท่าน้องเอาเท่าน้องบ้านเท่าต้องเหี้ยต้นแต่หัวดิเท่างั้นนะขันขันเอาดงบ้านเท่ามันเป็นดงฝนเสือเป็นนี่แหละแถวมันต้องสูงข้างจะอีกวันอย่างเสือแต่เราไปดูกันยังมีเสือกินมากเขาไปนั่งห่างที่ดักยิ่งมันก็มากินมากมากินสากเขาก็ยิ่งเลยยิ่งมันตายแล้วแตกบ้านหน่อยเบิ้งแล้วมันเป็นสนามไทยมุ่งมันเป็นยิงเสือแล้วโอ้ยแต่ก็ไม่ว่านะมันค้นไปม้าก็ไปมันค้นดีไปว่าจะว่าอย่างนั้นจะว่าค้นไปยังมันก็ไม่รู้แล้วมันก็วิ่งทั้งคนไปหอดเสือแล้วม้าก็แลนไปใกล้เสือมันทีทั้งเหนือล่มท่าอันนี้ทั้งไต่ล่มโอ้ยปลาพาเปิ่งเลยแหละเนี่ยมีทั้งเหนือล่มค่ะมีทั้งไปถึงเสือยังมึงจับเสือเขาก็จับหมาโยนเสือจับหมาโยนเสือเสือตายโยนจะพัดตกต้องบุบตัวนี้แอบมาดูฟังดูเพราะโยนจับเสือหมาโยนใส่เสือคือเสือตายแล้วก็ยิงตายมันตายแล้วหมามันวิ่งไปเป็นพันบ้างไปกับคนแต่ที่นี่มันคงไปทางเหนือลมมันไม่ได้กลิ่นถ้ามันได้กินโอ้ยปลาเลิกนี่ไม่กินที่อยู่ทั้งเหนือล่มจับจนกระทั่งจับหรือโยนได้หมาโยนได้เสือว่างจะตกเขาเนี่ยแอบเดี๋ยวขี่เต็มหลังเสือขี่ออกเหมือนเต็มหลังเสือนี่ก็ฟาดกบว่านขึ้นเนื้อเน่าตกเนื้อล่มยิงกลับตกเอาอยู่กันตรงมัดมือเลยมุมเขาหันถึงขนาดนั้นย่านไหนแจ๊กว่าเดินหลังมือยังหลังเสือนี่จะขี่ฟ้าเต็มแปลงตัวนึงตัวนึงกับเขาคัดเท้าอยู่บ้านอีเติงอยู่แล้วยังเลื่อนยังล่นนะยังล่นเนาะไปปั้นหน่อยการคว้าเขาไปเห็นแล้วก็คัดห้าบุญกำหันหมดเลย
หาแหลมหาลามาขัดเอาห้าหุ้ยเป็นอย่างนี้มันเป็นลาวด้วยเสียบมันเนี่ยเขาเอาย่างไฟเคาะดังปิ้งปิ้งปันเล็กของตัวเหมือนกับถ้อยนะถ้อยเขาตีกุ้งย่างตีผึ่งด้วยกันแล้วเป็นปันเล็กกุ้งเขาย่างอะไรเคาะอยู่ดังปิ้งปิ้งปิ้งปันเสียงเล็กกุ้งมันกล้าอันนี้ด้วยกันเขาเสียบมีดีเขาก็ย่างไฟมันทำเพราะนั่นคำว่ามันถูกกระดูกจริงมันบ่หน่อยถูกเข้าไปทะลุเลยนี่เขาก็คัดเฮาคัดแล้วเขาก็มากเสือหน้าที่มากินซ้ำใส่ถือข้าวเขากันแล้วเจ็ดศอกกวนเขาหามเสือเข้ามาอันนี้เขามาในบ้านอยู่นี่หามาในบ้านมาในบ้านแตกออกบ้านมัดเลยพุ่นต้องเฮาอยู่กลางทงเพราะเข้าบ้านเลยมัดมือมัดขึ้นเลยเฮาอยู่ที่ทงเสือกลางบ้านเขาก็มาเนื้อเคลือนังมันออกมาแล้วก็กระดูกไว้สะขายกินมันก็ตลบอยู่หมดเลยเสือม้าเข้าบ้านเมื่อไหร่เฮาอยู่รอบทงข้างนอกมันเส้นแล้วมันย่านขนาดนี้เลยมันได้กินเสือถ้ามันจับดีหมานี่กับเสือย่านแต่ย่านจนไปบุกเป็นดิอ้อนหมดหรอต้องไม่เป็นมันบุญเสืออะไรนี่มันบริบิงมันบริหารหนาวดิ้งคุณเนี่ยมันวิ่งนี่สีตามันขึ้นข้างหลังเลยมันก็ตำไม่ออกแล้วเสือฆ่าพอสั้นไปนั่นวิ่งตาเหลือหลังเนี่ยมันบ่ตั้งดิ่งไปก็มันตั้งดิ่งไปห่วยมันโคตรพอเสืออะไรนะบ่ท่านขี่ไอ้นี่มันบ่ดิ่งเหมือนบ่ได้ดิ่งไปมันดิ่งเหมือนหันหน้าขึ้นหลังทั้งขาดิ่งมันก็ต่ําไม่เป็นอย่างนี้เสือย่านหมาเอ้ยหมาย่านเสือเป็นยังไงไปบ่เป็นบางทีก็แข็งเลยบางทีก็เหม็บลงเลยไปบ่เป็นดีนะมันน่าจะนวลนะนี่มันก็โคตรอยู่ดีล่ะมันตันนั่นล่ะมันก้องจริงนี่จะรู้ความรู้หรือไงมันหมดความรู้สึกทุกอย่างค่ะกลางวันนี้ล่ะเขาไปเลี้ยงง้วนแล้วเลี้ยงง้วนในป่าเสือมันมาจับกินง้วนที่การง้วนง้วนแตกโคไปหุ่นวิ่งไปตัวนึงมันกินหลานมันตัดเลยล่ะเห็นไหมตัวนึงยืนอยู่นี่ห่างเสือตัวนั้นประมาณสักเขาประมาณว่าถึงสามว่าหรอกว่าเสือไม่กินมั่วตัวนั้นเยอะจนหนีอยู่นี่ไปผู้เป็นฟังดูเขาไปเบิ่งมั่วเขาเห็นมั่วเขามาเขาขันตามเขามาแต่แล้วมาเขาพ่อเขามาเห็นมั่วตัวนั้นเดินอยู่เสือนั่นมันก็เม็ดกินข้างมั่วนั่นมั่วตัวนี้ก็ยืนถ่ายแข็งยิ่งขนาดไปผู้เป็นพูดฟังดูเขาให้ว่าให้ฟังตะวันเงื่อนๆพ่อคนเดียวเองว่าเขาก็ห้องโอ้นี่แดงว่าพ่อวางเงื่อนอ้าวอ้าววิ่งให้คนหมดเลยเป็นห้องเงื่อนอ้าวอ้าวอ้าววิ่งให้คนเสือมันไม่เห็นเหมือนเบิดกับปลาก็อันนั้นเนี่ยแข็งหันมันโมโหซ่าเนี่ยเสือมันกินตัวนั้นตัวนี้ยังยืนตายยืนตัวยืนตัวแข็งมันไม่มันมันกินได้ตัวนั้นไปผู้เป็นพ่อได้ยินเสียงคนห้องอ้าววิ่งใส่คนนั่นกันแล้วบอกนั่นไปผู้เป็นยานไปสัตว์ตู่กันนกมือกันบอกนกเขาเนี่ยมันยิงเขาพุ่มไหม้เลยหมอบกันเขาไปจับบอลลูนนั่นบอกกล้าบินหน่อยผมมันยานแล้วเชี่ยเชียวหัวมันจับรวดเขาสั่นอยู่นะภูมิหยาภูมิหนังกันบินไม่เป็นนี่มันยันแล้วโศกหัวจับรวดร่างเป็นนี่มีหนังอะไรมันขึ้นมาใหม่นะไม่สำหรับต่อลงมานอนนะเกิดเสียงกับติดเทปอยู่เรื่องของคุณขวดเก่า
งนั้นป๊อก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 นี่สองเจ็ดวันสองเจ็ดเดือนสี่เมษาว่ามากนี่ถึงนั้นเหนื่อยผมวันหนึ่งวันเหนื่อยมากนะไม่อยากจะอ่านเล่นกับอะไรเลยแขกคนมานู้อาจารย์เป็นจริงไม่รับนะมันทำไมมันถึงอ่อนขนาดนั้นไม่รู้หดเข้ามาหดเข้ามาทรงธาตุทรงขันธ์ตอนนี้คนเดียวคนเดียวพอดีไม่อยากเล่นกับอะไรเลยให้เล่นให้เล่นกับสัตว์ไปนั่นกระจ่างกระแตไปนั่นกับหนังกับหมาเนี่ยพอเล่นได้หากเล่นไม่ได้นานกับคนอยากเล่นเลือกกันละ